ขันห้าหรือเบญจขันธ์เนี่ยนะครับในคู่มือมนุษย์เนี่ยมันอยู่ในบทที่ชื่อว่าคนเราติดอะไรนะครับก็คือต่อจากครั้งที่แล้วเลยก็คือขั้นตอนการปฏิบัติศาสนาไตรสิกขาวิธีตัดอุปทานเนี่ยนะครับในคนเราติดอะไรเบญจขันธ์หรือขันธ์ห้าเนี่ยอาจารย์ก็ขึ้นมาอันแรกเลยว่าคือที่ตั้งที่ยึดที่เกาะเกี่ยวของโลกของอุปทานก็คือโลกเอาใหม่นะครับที่ตั้งที่ยึดที่เกาะเกี่ยวของอุปทานก็คือโลกและโลกก็คือขันธ์ทั้ง5นะครับซึ่งแบ่งออกเป็นฝ่ายวัตถุและฝ่ายจิตใจนะครับฝ่ายวัตถุก็คือรูปธรรมหรือรูปขันธ์ฝ่ายจิตใจก็คือนามธรรมนะครับซึ่งก็แบ่งไว้แบ่งออกเป็น4อันก็คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะครับหรือเรียกเต็มๆก็เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์นะครับเวทนาทั้งอันที่อาจารย์บอมพูดนี่ก็คือเป็นส่วนของที่มาประกอบเป็นคนใช่ไหมในความหมายของท่านอาจารย์พุทธทาสว่าคนจริงๆมันไม่มีเป็นอะไรที่เราจะต้องยึดหรอกมันก็เป็นเพียงแค่สังเอเบญจขันธ์ที่ท่านแยกมาเป็นรูปเป็นนามใช่ป่ะอันนี้คือจากที่ท่านอาจารย์พูดอ่ะใช่ไหมครับใช่ครับค่ะแล้วทีนี้จากรูปแล้วก็นามนี่คือเป็นท่านก็แยกว่ามันมีเป็นย่อยอยู่4ครับก็รวมจากนามรูปนี่ก็คือที่เป็นทางด้านจิตใจอ่ะมันจะไม่เห็นแต่ว่ารูปอันแรกเนี่ยรูปขันธ์เนี่ยก็คือเราเห็นเป็นร่างกายเป็นเห็นเป็นวัตถุเป็นอะไรเนี่ยเห็นชัดแต่ว่านามนี่มีเป็นทางด้านจิตใจอ่ะที่อาจารย์บอมที่จะแยกออกมาเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใช่ไหมคะเป็นสี่อันค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือท่านจะบอกว่ามันเป็นที่เกาะของอุปทานใช่ครับนะเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าอุปทานเนี่ยมันต้องกำจัดมันเป็นกิเลสตัณหาอุปทานเนี่ยมันทำให้เราทุกข์เพราะฉะนั้นเราในพุทธศาสนาเนี่ยก็มีว่าทุกข์กับดับทุกข์เพราะฉะนั้นอันนี้ท่านก็เลยบอกเนี่ยเบญจขันธ์นี่แหละก็คือตัวที่เราต้องขุดต้องตัดออกไม่ให้อุปทานมันเกาะเพื่อที่เราจะได้ไม่ทุกข์ใช่ไหมคะอันนี้ความเข้าใจของป้าแล้วพอจะสรุปได้อย่างนี้ทีนี้เวทนาเราจะพูดถึงส่วนที่เป็นส่วนที่ถ้าเป็นรูปขันธ์เนี่ยคือฝ่ายที่เป็นวัตถุเนี่ยเป็นเรียกว่ารูปธรรมแล้วก็ส่วนที่เป็นนามธรรมนี่ก็เป็นเวทนาครับส่วนที่1เรียกว่าเวทนาที่จริงก็คือผลของอารมณ์ที่มีต่อจิตใจเวทนาเนี่ยฮะถ้าเราพูดกันง่ายๆแต่ถ้าความหมายก็หมายถึงความรู้สึกที่ทำให้เกิดผล3อย่างก็คือไอ้ความรู้สึกอารมณ์ที่เป็นสุขหรือพอใจอันหนึ่งเป็นสุขเวทนาทุกข์หรือความไม่พอใจอย่างหนึ่งก็ทุกขเวทนาแล้วก็ยังเฉยอยู่ไม่เป็นความรู้สึกเหมือนกับประมวลความรู้ก็คือไม่สุขไม่ทุกข์ mm-hmm. เกิดขึ้นอันเนี้ยข้อเวทนาเนี่ยมันเกิดขึ้นเป็นประจำในใจของเราเรียกว่ามันเป็นของธรรมดาที่เราไม่คิดว่าไอเนี่ยมันจะเป็นอันตรายกับเราอ่ะแต่มันเกิดขึ้นคือทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งสุขอทุกขมสุขเนี่ยก็เรียกว่าเป็นเวทนาขันธ์ค
ท่านบอกว่าความรู้สึกทั้งหมดนี้ย่อมมีประจำอยู่ในคนเป็นปกติท่านว่าอย่างนั้นถ้าส่วนที่สองก็เรียกว่าสัญญาหมายถึงความจำได้หมายรู้เรายังไม่เมาไม่สลบไม่หลับไม่ตายไม่กระทบเมื่อกระทบอะไรทางตาหูจมูกลิ้นกายก็รู้สึกจำได้อันนี้คือสัญญาคือเรามีความรู้สึกจำได้ว่าเป็นอะไรเรียกว่ามีสติสมประดีหรือความมีสัญญาอยู่อันนี้ก็เป็นสัญญาขันอันนี้เราเป็นพวกนามรูปนะฮะอันนี้ที่เราแยกออกมาเป็น4ข้อนะคะเวทนาขันสัญญาขันต่อมาก็ส่วนที่3เรียกว่าสังขารหมายถึงความคิดความรู้สึกที่เป็นความคิดพุ่งขึ้นมาจากภายในจากการปรุงภายในสังขารเนี่ยค่ะคือการปรุงแต่เป็นการปรุงภายในใจองค์ประกอบของ5ส่วนที่ประกอบเป็นคนนี้ก็หมายถึงความคิดไม่มีตัวข้าพเจ้าที่เป็นตัวเป็นตนจริงๆอ่ะก็คือมันไม่ใช่ตัวมันเป็นความคิดเฉยๆแต่เราก็ไปถือว่าเป็นไปยึดไปปรุงให้มันเป็นไปตามที่เราต้องการแต่จริงๆเนี่ยต้องเป็นอนัตตาคือไม่เป็นตัวตนแล้วส่วนที่4เรียกอันนี้เป็นสังขารละขันแล้วส่วนที่4ก็เรียกว่าวิญญาณหมายถึงตัวจิตที่ทำหน้าที่ให้รู้สึกที่ตาหูจมูกลิ้นที่กายทั่วๆไปรวมถึงที่มโนทวารก็คือที่ใจด้วยรู้แจ้งแปลว่ารู้เท่าที่รู้ตามธรรมชาติไม่ได้หมายความว่ารู้ถูกต้องเช่นเมื่อไรมีเสียงมากระทบที่หูก็รู้สึกว่าเป็นเสียงนั้นเป็นเสียงนี้ขึ้นมาจิตที่ทำหน้าที่รู้อารมณ์ทางหูก็เรียกว่าโสตวิญญาณอันนี้ก็ถือว่าเป็นวิญญาณขันอันนี้คือสี่อันที่อาจารย์ให้เราแยกให้เป็นส่วนของนามธรรมส่วนรูปธรรมนั่นก็คือท่านก็บอกว่าก็เป็นรูปภายนอกที่เรามองเห็นแต่ที่เราจะหมายมั่นที่คุยกันเนี่ยก็คือนามธรรมที่มันมองไม่เห็นอันนี้เท่าที่ป้าช็อตมาได้อย่างเงี้ยไม่ทราบอาจารย์พอที่จะช่วยขยายได้ไหมครับก็จริงๆก็ตรงกันกับที่ในคู่มือมนุษย์เขียนไว้เหมือนกันนะครับป้ามันป้าพูดครอบคลุมหมดแล้วอ้อมีขยายนิดนึงอะครับก็คือส่วนของเวทนาขันเนาะที่มีสุขพอใจทุกข์ไม่พอใจเนี่ยอาจารย์ก็บอกว่ามันก็ไปโยงเข้ากับเรื่องกามสุขนะครับที่ทำให้ใจฟูใจแฟบไม่ว่าจะฟูจะแฟบจะสุขหรือทุกข์เนี่ยมันก็คือเหนื่อยเท่ากันนะครับค่ะแล้วก็ไอเรื่องกามสุขเนี่ยก็เวทนาขันธ์กามสุขเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ยึดถือง่ายเพราะเป็นที่มุ่งหมายสูงสุดของสิ่งที่ภาคเพียรทำก็คือที่เราทำงานเหน็ดเหนื่อยทุกวันเนี่ยเราก็อยากจะนี่แหละ กินอร่อยอะไรอย่างเงี้ย ใช่เราก็อยากได้กามสุขนี่แหละอะไรอย่างเงี้ย ก็มันก็เลยยึดติดง่ายนะครับก็คืออุปทานที่บอกว่าอุปทานไปยึดติดในเบญจขันธ์ในเวทนาเนี่ยเห็นไหมเราไปยึดติดในความอร่อยเออเนี่ยน้องป้ามันก็เห็นความง่ายขึ้นว่าเรามีอุปทานไปยึดติดในความอร่อยคือความกามสุขก็คือเวทนาขันธ์นี่แหละง่ายเนี่ยที่เมื่อกี้ที่ป้าบอกว่ามันเป็นที่ตั้งที่ยึดเกาะเกี่ยวของอุปทานนะครับก็ถ้าเข้าใจง่ายๆก็แบบเมื่อกี้เลยนะครับแล้วก็บอมไปส่วนอื่นต่อเลยนะป้าในเล่มค่ะครับก็ทีนี้เรารู้แล้วว่ามันประกอบไปด้วยอะไรเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันอีกทีนึงเนาะแต่ว่าหน้าที่อันจะพึงปฏิบัติต่อเบญจขันธ์เนี่ยอาจารย์เขียนไว้ว่าไม่มีขันธ์ส่วนไหนมีตัวตนไม่เปลี่ยนแปลง
ช่ใช่ใช่ตนหน้ายึดถือ3ส่วน3ส่วนเนี้ยก็คือไตรลักษณ์นะครับก็คือไม่มีขันธ์ส่วนไหนทั้ง5 5ขันธ์เลยรูปเวทนาสังขารวิญญาณรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยพวกเนี้ยไม่มีตัวตนเปลี่ยนแปลงแล้วก็เป็นทุกข์มันก็เลยไม่น่ายึดถือสรุปอาจารย์ก็เลยเขียนว่าเบญจขันธ์เป็นอนัตตานะครับถ้าจำได้เนาะในไตรลักษณ์ก็มีอนิจจังเฮ้ยเดี๋ยวนะทุกขังอนัตตาใช่อนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นไหมครับเบญจขันธ์แล้วจริงๆอนัตตาก็คือไม่เป็นตัวไม่เป็นตนไม่ใช่ครับแล้วในเมื่อมันเป็นอนัตตาเนี่ยมันไม่เป็นตัวเป็นตนทำไมเรามองไม่ออกอาจารย์ก็บอกว่าก็เราถูกสอนให้เชื่อมาตั้งแต่เกิดว่าทุกสิ่งมันเป็นตัวเป็นตนในวงเล็บอัตวาทุอาทานนะครับก็คือไปยึดในความเป็นตัวตนนะครับก็คือเราถูกสอนมาแหละแล้วยิ่งไปกว่านั้นอาจารย์ก็เขียนว่าคำพูดเนี่ยยิ่งระบุไปในทางตัวตนด้วยคนนั้นคนนี้ชื่อนั้นชื่อนี้เป็นตัวสมมุติขึ้นมาให้เป็นตัวตนขึ้นมาใช่ครับสิ่งเหล่านี้เราก็ไม่รู้เนาะเป็นอวิชชาสะสมจนพอกพูนนะครับเราก็เลยมองไม่ออกว่าเราก็เลยยังเหมือนแบบมานั่งสงสัยกันว่าก็มันเป็นตัวเป็นตนแล้วมันจะบอกไม่เป็นตัวไม่เป็นตนได้ยังไงว่าเราต้องมาเข้าใจกันใหม่อะไรเงี้ยครับทีนี้อาจารย์ก็มีตัวอย่างเช่นการมองเห็นเนี่ยสมมติว่านายกหรือนายบอมเนี่ยก็ประกอบไปด้วยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งทำงานสัมพันธ์กันรูปก็คือร่างกายที่เห็นนี่แหละแยกเป็นธาตุก็ได้ธาตุดินน้ำลมไฟอ่อนแข็งอะไรเงี้ยหรือจะแยกเป็นวิทยาศาสตร์ก็ได้คาร์บอนออกซิเจนไฮโดรเจนอะไรเงี้ยซึ่งถ้าแยกย่อยไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็ว่างจากตัวมันเองหาจุดเริ่มต้นไม่ได้อาจารย์เรียกว่าสุญญตาครับก็คือว่างจากตัวว่างจากว่างทั้งหมดคำว่าสุญญตาได้ครับอันนี้ส่วนของรูปร่างกายเนาะมาดูส่วนของจิตนะครับจิตก็คือส่วนของส่วนที่มันจับต้องไม่ได้นามอันนี้เป็นนามธรรมจิตใช่ไหมคือมันไม่เป็นรูปให้เห็นใช่ครับมันเป็นจิตใช่ครับเป็นนามธรรมหรือนามธาตุซึ่งมันจะเป็นความรู้สึกนึกคิดหรือความรู้สึกทางประสาทนะครับนั่งนั่งขันทั้งหมดเนี้ยก็ไม่มีตัวตนนั่นแหละแยกๆไปมันก็หาที่เริ่มต้นไม่ได้ตับต้องครับอันนี้คือทั้งหมดของบทนี้ละครับที่พูดถึงเรื่องเป็นจะขันที่ไม่มีตัวตนเข้าไปยึดติดเกาะเกี่ยวไม่ได้ครับแต่เราก็ยึด แล้วก็ที่ในบทสวดมนต์ทำวัดเช้าเนี่ยมันจะมีบทหนึ่งที่ถ้าเรานั่นแต่เดี๋ยวจะเป็นสวดสาธยายมนต์ที่ก่อให้เกิดไอ้ความเนี่ยที่ท่านที่อันนี้เป็นพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าตอนสมัยที่ทรงผนวชนะข้างต้นนี่อันป้าจะไม่พูดขึ้นนิดนึงแต่ว่าชื่อบทก็คือสังเวคปริกิตนะปาถะอันที่บอกว่าพวกเราเมื่อได้ฟังธรรมนั้นแล้วจึงได้รู้อย่างนี้ว่าชาติปิทุกขาแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ชราปิทุกขาแม้ความแก่ก็เป็นทุกข์มรณะปิทุกขังแม้ความตายก็เป็นทุกข์อย่างเงี้ยไม่ทราบใครพอจะนึกออกไหมที่เราสวดกันอะโสกะปริเทวทุกขะโทมนัสสุปายาสาปิทุกขาแม้ความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์อภิเยหิสัมปโยโคทุกโขความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ปิเยหิวิปโยโคทุกโขความพลัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ยามปิฉังนัลปติตามปิทุกขังมีความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์สังขิเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาว่าโดยย่ออุปทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์เนี่ยอันนี้ที่เราสวดกันแล้วเราก็ไม่ค่อยได้จะสังเกตอะแล้วพอมาถึงเบญจขันธ์เนี่ยจริงๆเราก็สวดทุกวันทุกวันนะแต่เราก็ไ
ไม่ตีเข้าไปลึกว่ามันอันเนี้ยมันเป็นขันที่เราทำให้มันต้องหมายถึงจริงๆก็คือเราไม่ควรไปยึดถืออ่ะฮะเพราะจากที่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ท่านก็สอนเราทุกวันถ้าเราท่องอ่ะแล้วก็มันเป็นการท่องที่ทำวัดที่เราถ้าเราสวดอันนี้จากของส่วนโมกอ่ะนะที่เราบทส่วนโมกแต่ว่าก็หน่อยว่าของทางวัดอื่นบางทีก็มีนะอันนี้เคยได้ยินไหมน้องก้อยได้ยินไหมคุณแก้วเคยได้ยินไหมอันเนี้ยเคยได้ยินค่ะแล้วเข้าใจไหมว่ามันเป็นเกี่ยวกับขันเบญจขันเนี่ยตอนสวดไม่เข้าใจค่ะเนี่ยแล้วพอป้าหน่อยมาไปฟังของท่านอาจารย์รัญจวนอ่ะท่านบอกอันเนี้ยมันเป็นการเตือนสติเราเป็นการเตือนสติเราที่ทางพระพุทธเจ้าท่านเตือนว่าไอ้ของพวกเนี้ยมันเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาที่เราอย่าไปมันเกิดกับเราอ่ะเกิดไม่ว่าความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความพลัดพรากอะไรซึ่งเราท่องอยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นถ้ามันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เราควรจะยอมรับแล้วก็ไม่ต้องไปทุกข์ทนกับมันอ่ะคือให้มันถือว่าเป็นเรารู้เท่าทันมันโดยที่ท่านบอกว่าเสยทิฏฐังได้แก่สิ่งเหล่านี้คือรูปูปาทานขันโธขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือรูปเวทนูปาทานขันโธขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือเวทนาสัญญูปาทานขันโธขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสัญญาสังขารูปาทานขันโธขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสังขารวิญญาณูปาทานขันโธขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือวิญญาณเนี่ยมันก็5อันที่เราพูดกันอยู่นี่แหละเพราะฉะนั้นท่านบอกว่าอันเนี้ยมันจะเตือนให้เรานึกถึงขันห้าอยู่ไม่ให้ลืมอ่ะเพราะมันเป็นของที่มันเกิดอยู่กับเราอยู่ทุกมันเกิดอยู่ทุกเวลาใช่ไหมที่บอกว่าเวทนาที่อาจารย์บอกว่ามันเป็นความเกิดขึ้นอยู่ในจิตใจของเราความรู้สึกทั้งหมดนี้ย่อมมีประจำอยู่ในคนปกติและที่อาจารย์บอกว่าสุขกับทุกข์มันก็คือเหนื่อยเท่ากันน่ะที่อาจารย์บอมพูดอ่ะคือจุดที่เราบางทีเราท่องแล้วเราก็ลืมเราก็ไม่ได้มาเทียบที่อันนี้ป้าหน่อยก็เลยว่าไอ้บทนี้นี่ถ้าเราเริ่มเข้าใจแล้วเริ่มสนใจมันก็คงจะเป็นประโยชน์กับเราเกี่ยวกับเบญจขันธ์เนี่ยที่บอกมันก็เป็นที่เราต้องรู้เท่าทันมันอะจากที่ตัณหาอุปทานกิเลสตัณหาอุปทานแล้วก็มานั่นกับเบญจขันธ์ที่เราไม่เพราะว่าตรงนี้คือเป็นสิ่งที่เราจะต้องขุดออกไม่ให้อุปทานเกาะใช่ไหมเพราะที่ในหนังสือของท่านอาจารย์ท่านจะบอกว่าเราต้องขุดไอ้พวกเนี้ยไม่ให้เป็นที่ยึดเหนี่ยวเกาะของอุปทานแต่มันค่อนข้างจะซับซ้อนเนาะมันหลายซ้อนเลยอีกนานเลยนี่แต่เอาแค่น่าเป็นแค่แบบคุยแบบง่ายๆอะค่ะคืออยากลองชวนว่าไอ้ที่แบบที่พี่แบบได้ยินคำว่าอุปทานนะคะทั้ง5เป็นตัวทุกข์อย่างเงี้ยใช่ไหมคะแล้วไอ้ที่ยึดไอ้อุปทานนี้มันเป็นทุกข์ถ้าแบบเอาเป็นภาษาง่ายๆเลยพี่คิดว่ามันยึดยังไงพอจะอธิบายแบบว่าอันนี้กันได้ไหมมีใครที่เข้าใจคำนี้แล้วสามารถลองถ่ายทอดออกมาได้ไหมคะว่าแบบอาการนี้แหละที่เรียกว่าแบบยึดในขันทั้ง5อะไรเงี้ยมันเหมือนเราเข้าใจคำเนาะว่าอุปทานนะคะทั้ง5เป็นตัวทุกข์นะถ้าเรายึดขันเนี่ยแต่ยึดยังไงอาการยังไงคืออาการที่เรียกว่ายึดขันก็ไปทำสัญญากรรมไงนี่เนี่ยยึดรูปเลยฉีดโบท็อกฉีดโบท็อกไม่ยอมย่นไม่ยอมแก่แล้วเวทนาล่ะยังไงต่อเวทนาโอ้โห
อันนี้น่าจะพี่แก้วน่าจะคล่องไม่พี่แก้วก็พี่ตุ้ยพอใจอย่างนึงทุกข์หรือไม่พอใจอย่างนึงใช่อาการที่ว่ายึดเวทนามันคืออาการยังไงอะคะเวทนาคืออะไรอ่ะเออนึกออกไหมเวทนาที่บอกเมื่อกี้สึกหรือเปล่าคะเฉยความรู้สึกไงความอาการยังไงคือแบบยึดความรู้สึกอะมันคืออาการยังไงก็รักไงมีความรู้สึกไหมสุขมีความรู้สึกสุขไหมมีความรู้สึกทุกข์ไหมรู้ค่ะเออเพราะนั้นอันนี้คือความรู้สึกอะแล้วเราจริงๆเนี่ยมันอยู่กับเราไหมถ้าเราใช้ปัญญาดูเนี่ยมันก็มันเดี๋ยวมันก็มาแล้วเดี๋ยวมันก็กลับใช่ไหมอันนี้จังทุกขังอนัตตาใช่ไหมมันก็อยู่กับเราสักแป๊บหนึ่งหรือว่ามันอาจจะอยู่นานถ้าเราเลี้ยงดูมันดีอะมันก็อยู่นานแต่มันก็ไม่ได้อยู่ตลอดใช่ไหมมันไม่มีใครที่จะอยู่สุขตลอดอ่ะมันก็ต้องไปตามธรรมชาติของมันทีนี้เราจะไปยึดมันเนี่ยไปยึดความสุขมันยึดได้ไหม หรือว่าเวลาทุกข์นี่เหมือนกันเราทุกข์จะเป็นจะตายเนี่ยมันจะอยู่ทุกข์กับเราไปตลอดไหมมันก็ไม่ใช่แบบพระท่านก็จะบอกเอ้ยปรงซะเธอเดี๋ยวมันก็นั่นไปมันก็จะจางไปซึ่งอันเนี้ยถ้าเราไปยึดทุกข์อยู่เราก็ไม่รู้สิโลกมันก็ต้องนั่นน่ะใช่มั้ยในวิจิกิจฉาใช่มั้ยอาจารย์บอมอันเนี้ยที่เราห่อยเหี่ยวที่เรามองโลกนี้เป็นลบอ่ะใช่ป่ะมันเหมือนว่าทุกข์อ่ะเรายึดแล้วมันอาจจะเห็นชัดนะแต่หนูว่าสุขเนี่ยแหละที่มันตัวที่มันเป็นประเด็นคือเวลาเราสุขแล้วเรามักจะแบบไม่ทันรู้หรอกว่าเรายึดมันไปแล้วอ่ะก็เราก็แบบอินไปกับความสุขที่มันเกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวมันก็แล้วมันก็เวลาที่มันจะจากหนูไปอ่ะตามธรรมชาติเนี่ยหนูจะไปดึงมันไว้ได้ไหมไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าบางทีแบบไปยึดแล้วไม่รู้ตัวไงป้าอันนี้ที่หนูสนใจว่าอาการไหนที่เรายึดต่อความรู้สึกตรงนี้แล้วเรามักจะไม่ค่อยรู้ตัวแล้วคือเราจะรู้อีกทีคือเราทุกข์ไปแล้วจากการที่มันไม่ได้มันอาการที่เราต้องพยายามอาการที่เราต้องพยายามรักษามันไว้แล้วพอเรารักษามันไม่ได้แล้วมันจะหลุดมือเราไปหรือหลุดไปแล้วนี่แหละเราจะเริ่มทุกข์แต่ตอนที่เราพยายามรักษามันน่ะสมมติว่าเรื่องคนรักกันน่ะเกิดความพอใจเนาะตอนอยู่ด้วยกันก็บอกว่าเราต้องดูแลกันคำว่าดูแลเลยเราไม่ทุกข์นะแต่จริงๆคือทุกข์นะพยายามที่จะแบบทำทุกอย่างเพื่อดูแลคนคนนี้ให้เขารักเราอยู่ตลอดเวลาอยู่กับเราตลอดเวลาแต่เราไม่รู้สึกทุกข์หรอกแต่จริงๆมันเป็นความทุกข์แต่เราจะไปเห็นทุกข์จริงๆก็คือว่าเขาหลุดไปแล้วอ่ะนั่นแหละทุกข์ครับพี่ตุ้ยเชิญครับพี่กำลังจะบอกว่าสมมติว่าต้อยมีไอศกรีมกับแหวนเพชรสมมติว่าต้อยชอบไอศกรีมมันน่าชอบไอศกรีมอันนี้มากเลยกำลังกินอยู่ปรากฏว่าไอศกรีมตกพื้นต้อยก็บอกโอ๊ยไอศกรีมตกพื้นเสียดายจังเลยแต่ไม่เป็นไรตกแล้วก็ตกไปเดี๋ยวไปหาของนู้นของนี้กินต่อก็ได้ในขณะที่ก้อยกำลังกินไอศกรีมก้อยมีความสุขขณะที่ไอศกรีมตกพื้นต้อยรู้สึกเสียดายรู้สึกแต่ก็ไม่ได้เป็นทุกข์ก็แค่เสียดายแต่นี่ค่ะถ้าเป็นแหวนเพชรก็ชื่นชมก็มีความสุขมากเลยแต่พอแหวนเพชรตกพื้นไปอ่ะทั้งเสียดายทั้งเป็นทุกข์ว่าหาเจอไหมมันหายไปไหนทำไมมันถึงหลุดแล้วเราจะหามันเจอหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันขึ้นอยู่กับของที่เรายึดติดกับมันอ่ะของที่เราคิดว่ามันมีค่ามากกับเราอ่ะถ้าเราให้ค่ากับมันมากเราก็จะเห็นว่ามันก็จะทำให้เราเป็นทุกข์มากทำให้เรารู้สึกปรารถนามันมากขึ้นปรารถนาที่จะให้มันอยู่กับเรามากขึ้นแต่ถ้าสมมติว่าเราไม่ได้ให้ค่ากับมันมากมันก็แค่เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เรามีความสุขรู้สึกว่าดีแต่เราไม่ได้ให้ค่าแล้วมันไม่ได้มีคุณค่ามากพอที่เราจะต้องไปยึดหรือว่าต้องแบบเอามันคืนมาให้ได้จนทำให้เรารู้สึกเกิดเป็นทุกข์เพราะฉะนั้น
ไม่ว่ามันจะเป็นเวทนาไม่ว่ามันจะเป็นอะไรก็แล้วแต่มันถูกผสมผสานซึ่งเกิดจากความสุขถ้าเป็นความสุขแต่ถ้าเราปล่อยได้ปล่อยไปโดยไม่ได้ไปแบบโอ้ยฉันต้องเสียดายจังเลยฉันต้องเอามาให้ได้กับเออเสียดายเออไม่เป็นไรหรอกเนี่ยมันก็ไม่มีมันก็ไม่ได้ทำให้มันก็แค่แตกต่างกันแค่ตรงนี้เท่านั้นนะในความรู้สึกพี่ตุ้ยนะอ๋ออันนี้ที่พี่ตุ้ยพูดก็รู้สึกว่ามันน่าสนใจมากเลยนะว่าแบบว่าเออสิ่งไหนที่เราให้ค่ากับมันเรามักจะยึดมันโดยไม่รู้ตัวเหมือนกันเนาะเหมือนแบบเพราะเราให้ค่ากับสิ่งนี้เราก็เลยยึดมันพอเรายึดมันเราก็เลยเป็นทุกข์เพราะว่ามันสิ่งที่เราแต่ละคนให้ค่ามันไม่เท่ากันนะแต่เราก็จะเป็นทุกข์กับสิ่งที่เราให้ค่าสิ่งนั้นมากๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราเมื่อกี้ก็เลยแบบแบบขึ้นมาว่าเออถ้าสมมุติเราเกิดมองสิ่งที่เราให้ค่ามันได้หลายๆมุมแล้วเราเห็นโทษของมันความที่เราจะเข้าไปยึดมันมันก็คงจะน้อยลงได้เหมือนกันไหมเพราะว่าเหมือนกันเราอาจจะเห็นมันด้านเดียวคือเห็นมันด้านเดียวไงว่าแบบอย่างแหวนเพชรอย่างเงี้ยเมื่อกี้ต่อใช่ไหมคะเราเห็นมันด้านเดียวว่าแบบมันทำให้เรามีความสุขจากการที่เราได้ใส่เงี้ยแต่ถ้าเราแบบเราสามารถมองมันได้หลายๆมุมว่าเฮ้ยมันก็เป็นโทษนะเพราะมันก็แบบมันก็ยึดใจเราถ้าวันหนึ่งที่แบบมันหายไปแล้วมันทำให้เราเป็นทุกข์คือถ้าสมมุติเรามองอย่างนี้ได้ก่อนที่มันจะหายไปอ่ะคือเราไม่ได้ให้ค่ามันเหมือนเดิมในแล้วเห็นมันด้านเดียวมันก็จะช่วยลดความยึดในสิ่งนั้นได้ไหมอ่ะคะมันก็เป็นหนึ่งในคำแนะนำของพุทธเจ้าอยู่แล้วไงว่าในขั้นตอนพิจารณาเนี่ยคือพิจารณาเห็นความไม่มีตัวตนของมันหรือพิจารณาถึงโทษของมันนะเหมือนเมื่อวันก่อนๆสัปดาห์ที่แล้วพี่ก็ยังบอกว่ามุมมองของคนที่เขาเหมือนพระอริยะเจ้าที่ละเรื่องเหล่านี้เพราะว่าท่านเห็นโทษเนี่ยท่านไม่ได้เห็นประโยชน์ใช่ไหมเหมือนเนี่ยพี่ตุ้ยกำลังจะบอกว่าเห็นโทษของความอร่อยความแพงฉันก็ไม่อยากได้หรอกสมมติว่ามีคนบอกก้อยเอารถปอร์เช่ไหมรถพอร์ชไหมก้อยมองเห็นโอ้กูต้องมานั่งรักษาเดี๋ยวหายเดี๋ยวล้างเดี๋ยวแบบกูไม่เอาเว้ยแต่บางคนพอสนะเว้ยพอสไอ้ก้อยไอ้โง่ทำไมไม่เอาอะไรอย่างเงี้ยเห็นว่ามันนี่แหละพี่ว่ามันคือสิ่งที่พี่ตุ้ยกับก้อยกำลังพูดมันมีรายละเอียดไหมของการเห็นโทษของสิ่งนึงคือนอกจากมองสิ่งนั้นว่ามันไม่มันเปลี่ยนแปลงได้มองว่าสิ่งนั้นมันไม่ได้อยู่ตลอดอย่างเมื่อกี้ที่แบบไม่มีตัวตนมันเปลี่ยนแปลงมันมีวิธีการมองโทษของมันไหมมันมีการแจกแจงไหมพี่เคยได้ยินตรงนี้ไหมคะว่าเราจะสามารถแบบเห็นสิ่งนี้ในด้านไหนได้บ้างเพราะบางทีเหมือนเราแบบเราก็นึกไม่ออกนะว่าเราจะมองด้านไหนแบบมองโทษของมันยังไงอ่ะจริงๆมันเราไม่จำเป็นต้องมองโทษก็ได้นะเรามองแค่ว่ามันเป็นของเราถ้ามันเป็นของเรามันก็ต้องอยู่กับเราอ่าง่ายๆนะคะสิ่งนึงที่คุณแม่สอนพี่ตุ้ยก็คือถ้าของสิ่งนั้นเป็นของเรามันจะอยู่กับของเราเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อคุณแม่ใส่แหวนทับทิมไปเที่ยววัดพระแก้วแล้วปรากฏว่าหัวแหวนหลุดลงตรงข้างฟุตบาทแล้วปรากฏว่ากว่าจะมารู้ตัวนั่นก็คือคุณแม่เดินไปไหนต่อไหนต่อไหนแล้วก็ไม่รู้แล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยของตายแล้วหายไปไหนงูนี้ก็เที่ยวกันหาปรากฏว่าหาเจอว่ามันตกอยู่ข้างรถคุณแม่ก็บอกว่าเนี่ยแหละถ้ามันเป็นของเราเราก็ต้องหาเจอซึ่งพี่ตุ้ยก็จะยึดคำนี้มาตลอดเพราะฉะนั้นเมื่อมีของหายหรือว่ามีอะไรที่เป็นบุกสลายไปต้องแตกสลายไปหรือว่ามีไฟที่ไปต้องเปลี่ยนแปลงแล้วไปเป็นของคนอื่นพี่ตุ้ยจะคิดอยู่ตรงนี้ตลอดเลยว่าถ้ามันเป็นของเรามันก็จะอยู่ของเราแต่ถ้ามันไม่ได้อยู่กับเราแล้วแสดงว่ามันไม่ใช่ของเราเหมือนกับเงินหายถามว่าทุกคนแบบเงินหายมันต้องหาให้เจอต้องหาให้เจอเพราะว่ามันมีค่ามันนี้อ่ะพี่ตุ้ยก็แบบก็หานะไม่ใช่ไม่หาแต่สุดท้ายเมื่อมันหาไม่เจอเราก็เลยบอกโอเคมันไม่ใช่ของเรามันก็ไม่อยู่ของเราแล้วก็คิดว่าก็หวังว่าคนที่เอาไปอ่ะคงจะเอาไปใช้ให้เป็นประโยชน์นะ mm-hmm. อันนี้คือสิ่งที่พี่ตุ้ยคิดแล้วพี่ตุ้ยก็จบไม่ได้ไปนั่งโกรธว่าอุ้ยใครเอาเงินของฉันไปหรือว่าอะไรเงี้ยแต่ถามว่าถ้าเงินอันนั้นอ่ะมันมีผลกับฉันต้องไปจ่ายค่าเช่าบ้านฉันต้องไปจ่ายค่าเทอมเนี่ยมันก็ทุรนทุรายแต่ทุรนทุรายไม่ได้ไปทุรนทุรายว่าของมันหายไปไหนแต่ทุรนทุรายว่าแล้วเราจะหาจากไหน
มาแทนที่ตรงนี้เพราะสิ่งนั้นอ่ะมันไปแล้วอ่ะจบไปแล้วอ่ะเราไม่สามารถจะเอาคืนเพราะมันไม่ใช่ของของเราแล้วไม่ว่าจะเป็นเงินทองของอะไรก็แล้วแต่ค่ะในความรู้สึกในความคิดของพี่ตุ้ยนะก็ยึดอันนี้เลยถ้ามันเป็นของเรามันก็จะต้องอยู่กับเราแต่ถ้ามันไม่ใช่มันก็ไม่อยู่บางทีมันอาจจะอยู่แค่วันสองวันหรืออาจจะอยู่กับเราเป็นปีๆแต่สุดท้ายถ้าถึงเวลาที่มันไม่ได้เป็นของเราแล้วมันก็ไปได้อะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นบางทีมันก็อยู่ที่เราไม่จำเป็นต้องหามุมหาเหลี่ยมที่จะคิดว่าเป็นข้อดีข้อเสียแต่เพียงแต่ว่าเรารู้ว่าทุกสิ่งอะถ้ามันเป็นของเรารักษาและทำมันดีที่สุดแล้วอะเราก็ไม่เสียใจมันก็เป็นของเราแล้วถ้ามันจะหายไปเราโทษใครไม่ได้อะถ้าสมมติมันหายเราโทษใครไม่ได้มันต้องกลับมามองดูตัวเองก่อนว่าเรารักษามันดีไหมเราดูแลมันดีไหมอะไรประมาณนี้ค่ะนั่นก็เป็นวิธีการเนาะของแต่ละคนว่าจะแก้ไขในกรณีที่ว่าเราจะดูให้ชัดแต่เนี้ยก็ทั้งหมดที่ไม่ว่าจะเป็นกิเลสตัณหาอุปาทานอะที่ในทางศาสนาที่ศาสนาพุทธที่ว่ามีขึ้นเนี่ยมันก็แก้เป็นจุดๆเหมือนกันนะแต่ว่าตรงไหนที่เราจะจับออกมาใช้นั้นก็คือสุดท้ายสุดก็คือปัญญาใช่ไหมที่ท่านจะบอกอะคือทั้งหมดมันก็สุดสมาธิสติสมาธิปัญญาใช่ไหมหรือว่าสติสมาธิสัมปชัญญะแล้วก็ปัญญาที่เราจะเอามาใช้ในโอกาสที่มันเมื่อเราเจอปัญหาแต่ละคนเพราะแบบคุณตุ้ยก็เป็นวิธีหนึ่งแต่ถ้าแบบถ้าเราจะดูให้ลึกๆไปแบบไอ้ดูว่าตัวเราว่าเรารักษามันไม่ดีเหรอถ้าเรามารู้ศึกษาตัวเราว่าเรารักษาเขาไม่ดีเราก็ต้องแก้ไขอันนี้มันก็เป็นเราก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาใช่ไหมไม่ใช่ว่าจะเที่ยววิ่งไปหาหมอดูว่าเอ้ยมันอยู่ตรงไหนหรืออะไรอะไรจะนั่นอันนี้มันก็เหมือนกับว่าทางไสยศาสตร์แต่ถ้าทางพุทธศาสตร์เน้นทางปัญญาต้องแก้ด้วยปัญญาที่เราต้องฝึกใช่ป่ะที่ไม่ว่าเนี่ยที่อาจารย์บอมมาตั้งแต่สองข้อสามข้อนั่นน่ะสิใจสิกขาใจรักอะไรทั้งหลายเนี่ยแต่ละข้อมันก็นั่นเหมือนกันแล้วก็ถ้าลึกๆไปก็กิเลสใช่ไหมนิวรณ์อะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นข้อที่พระพุทธเจ้าท่านวางไว้ทางนั้นแหละแต่เรายังไม่ได้ศึกษาให้ละเอียดเพราะฉะนั้นถึงว่าจำเป็นที่ว่าจะต้องโรงเรียนที่เราจะต้องศึกษาคือตัวเราเองอ่ะในตัวเราเองที่เราจะต้องคอยดูแล้วก็มันก็จะค่อยช่วยลดถ้าหากว่าเรามีปัญญาที่จะมาแก้ตัวเราเองเพราะว่าเราจะไปแก้คนอื่นน่ะมันคงจะยากแต่ว่าถ้าเรามาแก้ตัวเราเนี่ยมันก็จะมีกำลังใจที่จะทำปรับปรุงให้มันดีขึ้นนะแต่ถ้าเราไปโทษคนอื่นก็อย่างนั้นแหละก็ท่านก็บอกเราบอกแก้คนอื่นนะแก้ยากมันไม่มีใครที่จะทำได้นอกจากเราจะแก้ตัวเราเองมันก็จะได้ไม่ทุกข์บอกว่าวิธีคิดแบบพี่ตุ้ยน่าสนใจถ้าเราเอาไปรวมกับต้นของบทต้นๆของหนังสือคู่มือมนุษย์จำได้ไหมครับที่อาจารย์บอกว่าพี่ตุ้ยบอกว่าถ้าเป็นของเรามันก็จะเป็นของเราใช่ไหมครับอย่าลืมว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นของธรรมชาติถูกไหมครับถ้าเราใช้หลักคิดแบบพี่ตุ้ยอ่ะร่างกายเนี้ยเราพยายามดูแลมันไปเถอะแต่ถ้ามันเป็นของเรามันก็จะเป็นของเราแต่คำตอบคือมันไม่ใช่ของเราไงมันเป็นธรรมชาติยังไงวันหนึ่งเขาก็ต้องเอาคืนไปเน่าเปื่อยผุพังและทุกสรรพสิ่งเนี่ยมันก็เป็นเบญจขันธ์น่ะมันไม่ใช่ของเราอยู่แล้วอ่ะมันหายมันก็ไม่ใช่ของเราอยู่แล้วคือเราเอาไปใช้วิธีคิดแบบพี่ตุ้ยเนี่ยคือถ้าคิดแบบโลกมันก็ได้มันเหมือนวิธีทำใจเนาะ
แต่ถ้าคิดแบบเอาหลักที่อาจารย์บอกมาว่าเราเกิดมาเพราะธรรมชาติธรรมชาติให้เกิดทุกสรรพสิ่งปรุงแต่งกันมาเป็นแหวนเพชรเป็นไอติมเป็นร่างกายเป็นความคิดเป็นจิตใจเราแสดงความคิดเห็นไปแล้วเขาไม่เห็นด้วยเราก็อาจจะคิดว่าเออถ้ามันเป็นของเรามันก็เป็นของเราแหละไอ้ความคิดเนี่ยแต่มันก็ปรุงแต่งกันมาเอ้ยผมว่าก็น่าสนใจนะมันก็ใช้เป็นหลักคิดที่ใช้ได้เลยเหมือนเวลาเราป่วยเราก็ใช้ได้เออถ้ากูจะผ่าตัดเออถ้ามันเป็นขากูก็คงได้อยู่กับกูแหละเขาพอตัดไปโอเคมันไม่ใช่ขากูแล้วเขาให้มาแค่นี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วที่มีปัญหาเนี่ยที่แบบว่าขากูแล้วถูกตัดแบบคนเป็นเบาหวานเนี่ยผู้ชายบางคนแบบพวกที่แบบแมนๆอะไรเนี่ยเห็นแบบคุณพ่อเพื่อนที่เป็นทหารอะไรอย่างเงี้ยบางทีเขารับไม่ได้นะเขาเหมือนกับว่าเขาเป็นคนพิการขาพิการอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือตัดแล้วเพราะว่าเป็นเบาหวานเนี่ยแต่ก็อยู่ได้ไม่นานอ่ะเพราะว่าใจปรับไม่ได้รับสภาพไม่ได้ถ้าเขาศึกษาทางธรรมะเนี่ยเขาอาจจะได้นะเพราะว่ามันก็สังขารน่ะใช่ป่ะมันสังขารมันก็ถ้าไม่ตัดมันเบาหวานมันก็ขาเน่าอ่ะหมอเขาตัดให้แต่ตัวเองเคยแหมเป็นนายทหารเป็นมีผู้บังคับบัญชามีจะพูดใต้บังคับบัญชาอะไรมันยอมรับสภาพไม่ได้แต่ตัดได้กลับมาไม่นานต้องตัดขาไม่ตัดขากับการยอมรับได้ไม่ยอมรับได้ดูว่ามันเป็นปลายเหตุนะคะต่อให้คุณเป็นทหารหรือต่อให้คุณมีธรรมะในใจรู้จักการปล่อยวางแต่ถ้าคุณไม่ได้ดูแลตัวเองอ่ะคือไม่ได้ดูร่างกายดูแลตัวเองไม่ได้รักษาความเป็นเบาหวานไม่ได้ดูแลไม่กินยาปล่อยปละละเลยโอ้ยไม่เป็นไรหรอกตามใจปากอะไรเงี้ยทั้งที่คุณเป็นผู้บังคับบัญชามีระเบียบวินัยหรือว่าเป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมรู้ระเบียบรู้การปฏิบัติอะไรก็แล้วแต่ไม่ได้ใส่ใจหรือดูแลตัวเองถ้าจะพูดไปก็คือธรรมชาติเอาคืนก็ในเมื่อคุณไม่ดูความเป็นไม่ดูแลธรรมชาติในตัวเองคุณก็ถูกธรรมชาติเอาคืนคุณก็จะมาแบบนั่งเสียใจมานั่งเรียกร้องแล้วก็มานั่งแบบโทษดินโทษฟ้าโทษโลกก็ไม่ได้เพราะคุณไม่ดูแลตัวตนไม่ดูแลร่างกายของตัวเองฉะนั้นธรรมชาติก็คืนไปมันก็เป็นปลายเหตุที่ว่าต้องโดนตัดขาหมอต้องเอาไปถ้าย้อนกลับไปคุณโดนตัดขาแล้วถ้าคุณมองไปย้อนกลับเนี่ยคุณโดนตัดเพราะอะไรเพราะคุณไม่ได้ดูแลตัวเองใช่ไหมคุณไม่ได้ใช้ธรรมะในการที่จะให้ตัวเองรู้จักที่จะดูแลตัวเองแต่คุณเอาสมมติเป็นคนมีธรรมะนะคุณก็จะดับใช้ธรรมะปฏิบัติทำนู่นทำนี่เจริญสติแต่ในขณะเดียวกันคุณไม่ได้ดูแลตัวเองคุณไม่ได้กินยาคุณไม่ได้ไปหาหมอคุณไม่ได้ฉีดอินซูลินตรงเนี้ยต่อให้คุณมีธรรมะมันก็ไม่ใช่อ่ะเพราะฉะนั้นการที่คนเราจะเป็นอะไรหรือจะทำอะไรอ่ะมันต้องดูแลทั้งตัวเองด้วยและมีหลักประจำหลักธรรมะเพื่อให้จัดระเบียบและรู้ว่าตัวเองอ่ะต้องทำอะไรทั้งกับตัวเองตัวของกูและสิ่งรอบๆตัวที่จะเข้ามาเป็นของกูด้วยว่าเราควรจะดูแลยังไงให้มันสมดุลและให้มันเป็นธรรมชาติให้มันคงอยู่และอยู่ได้กับธรรมะอยู่ได้กับธรรมชาติที่เราเกิดมารู้จะเข้าใจกันไหมไปทางนั้นเข้าเบญจขันธ์ได้ไหมอันเนี้ยรูปกับนามอ่ะรูปนี่ก็ฝ่ายวัตถุอ่ะเข้ามากับเบญจขันธ์ที่เราพูดกันเนี่ยขันธ์ห้าเนี่ยรูปเป็นฝ่ายวัตถุเป็นรูปธรรมอ่ะให้ร่างกายที่คุณตุ้ยว่าเนี่ยมันก็ต้องดูทั้งรูปธรรมแล้วก็นามธรรมด้วยอ่ะเราก็ต้องมาใช้ไอ้ข้อที่ท่านกำหนดไว้ให้เนี่ยเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันเนี่ยมาใช้มันจะได้เป็นประโยชน์อันนี้ตุ้ยไม่แน่ใจว่ามันเข้ากับอะไรนะแต่มันเข้ากับอันแรกที่เราพูดถึงว่าเราเกิดมาทำไมอะค่ะ
ครั้งแรกเลยที่เราที่มีคำถามก่อนที่จะเป็นคู่เข้าคู่มือมนุษย์เนี่ยว่าเราเกิดมาทำไมพอเราเกิดมาปุ๊บเราก็มีตัวกูทุกคนเกิดมาปุ๊บมีตัวกูแล้วก็มีธรรมชาติแล้วเราจะทำไงที่จะดูแลตัวกูให้ไปเป็นให้มีธรรมะก็คือให้อยู่กับธรรมชาติให้ได้เราก็จะต้องรักษาดูแลทั้งตัวเองดูแลทั้งของที่จะไปเป็นของตัวกูตัวกูของกูของกูก็คืออะไรก็แล้วแต่ที่เรากำลังดำเนินชีวิตไปที่เข้ามาในชีวิตเราแล้วจะเข้ามาเป็นของของเราเราก็ต้องดูแลให้มันสมดุลให้มันเป็นไปอย่างธรรมชาติแล้วก็มีความพอเพียงเพียงพอไม่ได้ยึดอยู่กับมันมากได้มาเท่านี้สามารถดูแลชีวิตดูแลความการดำเนินชีวิตสามารถดูแลครอบครัวสามารถที่จะบรรลุไปถึงบั้นปลายชีวิตได้โดยมีธรรมชาติและธรรมะในการดูแลตัวกูเพื่อจัดสรรของของกูให้เป็นไปตามธรรมชาติหรือเปล่าประมาณนี้ในความรู้สึกตุ้ยนะแต่ตุ้ยไม่รู้ว่ามันจะเข้ากับบทไหนของคำสอนไม่แต่คุณตุ้ยพูดนี่มันกว้างไปไงทีนี้ที่เราพูดเจาะลงไปเนี่ยว่าแบบอุปทานเนี่ยเราต้องแก้ยังไงหรือว่ากิเลสเราต้องแก้ยังไงตัณหาเราต้องแก้ยังไงแล้วเราต้องคูตัวเราอันเนี้ยตัวเราต้องปฏิบัติจนกระทั่งทุกลมหายใจเข้าออกอ่ะเพื่อที่มันจะเป็นประโยชน์กับเราถ้าหากว่าเราพูดทั่วๆไปเนี่ยทุกคนก็พูดได้แต่ที่เรามาพูดกันที่เจาะลงไปเนี่ยที่อาจารย์บอมเอามาให้ว่าหัวข้อนี้หัวข้อนี้มันเป็นอย่างนี้นี่คือเราเจาะลงไปว่าถ้าสมมติว่าเบญจขันธ์เนี่ยมันมีเป็นอย่างนี้ถ้าเรามีเวลาเราไปอ่านให้มันทำยังไงว่าเราจะให้มันเข้าไปในตัวเราไม่ใช่ไปความคิดแต่หมายถึงว่าเข้าไปในใจของเราที่จะออกมาว่าที่จะทำให้เป็นประโยชน์กับเราอันเนี้ยที่เรามาคุยกันอยู่เนี่ยใช่ไหมให้มันได้ตรงนี้ที่ป้าหน่อยพูดเนี่ยดีมากๆเลยค่ะหนูเลยอยากต่อจากเมื่อกี้แรกกับป้าหน่อยอยากฟังพี่แก้วพี่แก้วเมื่อกี้เขาจะพูดแล้วเขาจริงว่าต่อเลยไม่เป็นไรค่ะใช่เหรอโอเคก็ต่อเลยเนี่ยป้าหน่อยพูดอ่ะใช่เลยหนูรู้สึกว่ามันน่าสนใจว่าเราน่าจะมาคุยกันว่าแล้วเราจะลดมันยังไงก็พี่ว่าเบญจขันธ์เนี่ยมันพระพุทธเจ้ายกขึ้นมาเพื่อสนับสนุนว่าเรื่องไตรลักษณ์เนาะว่าสรรพสิ่งมันเปลี่ยนแปลงอ่ะมันเปลี่ยนแปลงยังไงมันคือ5ตัวเนี้ยมาประกอบกันแล้วมันก็เปลี่ยนแปลงเกื้อกูลกันจนกลายมาเป็นคนหนึ่งคือสมัยก่อนมันไม่มีวิทยาศาสตร์ใช่ไหมที่มันจะมาบอกว่ามีไฮโดรเจนออกซิเจนพุทธการท่านก็บอกว่าคือบอกว่ามีพระพุทธเจ้ามีพระพุทธเจ้าซึ่งเวลาพูดไรแล้วมีเหตุผลสนับสนุนใช่ไหมเพราะในพุทธกาลเนี่ยมันมีคนก่อนพระองค์เยอะแยะแต่ไม่มีเหตุผลสนับสนุนนี่อาจารย์พุทธทาสเขียนไว้แต่พอมีพระองค์ท่านเนี่ยพระองค์ท่านพูดอะไรมีเหตุผลสนับสนุนเสมอพี่ก็เลยรู้สึกว่าไอ้ไตรลักษณ์ที่บอกว่าสรรพสิ่งมันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงมันเกิดจากปัจจัยมาเกื้อกูลกันคนเนี่ยถ้าเกิดไม่มีไตไม่มีเบญจขันธ์ก็จะไม่มีเหตุผลเลยว่าแล้วมันมีอะไรมาเกื้อกูลสนับสนุนกันจนเกิดมาเป็นคนหนึ่งซึ่งพุทธเจ้าท่านก็แบ่งโคตรจะละเอียดเป็นรูปแล้วก็เป็นนามจับต้องไม่ได้ใช่ไหมเป็นรูปเป็นนามนามก็แบ่งเป็น4อย่างอะไรอย่างเงี้ยที่บอกว่าละเอียดคือเอาจริงๆอ่ะเรื่องฝั่งนามอ่ะป้า4อันน่ะเรื่องวิญญาณเนี่ยบอมยังไม่ค่อยเข้าใจเลยคือรู้แหละว่ามันเกิดการสัมผัสตรงไหนวิญญาณเกิดตรงนั้นรู้เหมือนที่ป้าบอกเมื่อกี้นะรู้แต่ยังไม่ปรุงแต่งเป็นความรู้แต่เอาจริงๆคือเหมือนเมื่อไหร่ที่เราเริ่มพยายามแยกขันแยกธาตุเนี่ยนะจะเริ่มงงทันทีเออเนาะจะเริ่มงงทันทีเวลาแยกขันแยกธาตุเนี่ยก็มีที่ของพุทธท่านทางพุทธธรรมอ่ะที่ออกมาที่ท่านยกตัวอย่างว่าสมมุติว่าเสียงที่เข้ามาทางหูอ่ะถ้าเราถ้าแปลว่ารู้เท่าตามธรรมชาติก็ไม่ได้หมายความว่าเรารู้ถูกต้องตัวอย่างเมื่ออะไรมากระทบทางหูก็รู้สึกว่าเป็นเสียงนั้นเสียงนี้ขึ้นมาจิตที่ทำหน้าที่รู้
อารมณ์ทางหูก็เรียกว่าโสตวิญญาณแต่ที่ท่านเขียนเป็นชาร์ตให้ดูเนี่ยโสตะบวกอนิถารมก็คือเสียงที่ไม่ปรารถนาน่ารำคาญมันก็จะเกิดเป็นทุกข์ไม่สบายก็เป็นทุกขเวทนาแล้วก็ไปจนถึงไม่ชอบใจก็ต่อเป็นอารมณ์ก็คือสังขารก็คือโทสะเนี่ยคือที่ท่านไล่ให้ฟังว่าเสียงที่มันกระทบอ่ะเราก็จะเกิดความชอบหรือไม่ชอบถ้าเกิดความไม่ชอบขึ้นมามันก็จะเป็นทุกข์ก็ทีนี้ตรงที่อันเนี้ยเราเคยกันว่าถ้าเราไม่ชอบแล้วเราก็ปล่อยวางหรือว่าเมตตาหรืออะไรอย่างที่เราขั้นต้นที่ว่าเนี่ยมันก็จะไม่เกิดโทสะกับเสียงนั้นใช่ไหมแต่เนี่ยเขาก็บอกว่าทุกขเวทนาถ้าเสียงที่ไม่ชอบเนี่ยถ้าได้ยินเสียงที่ไม่ปรารถนาน่ารำคาญก็เกิดความทุกข์ไม่สบายไม่ชอบใจก็เกิดเป็นอารมณ์ขึ้นมาเนี่ยก็คืออันนี้มันเป็นคร่าวๆแต่ถ้าเราไปสังเกตไปจับแต่ละจุดที่เราสังเกตดูที่มันเกิดขึ้นอะรสนะกลิ่นนะผัสสะทางตานะอันเนี้ยมันผัสสะอยู่5ใช่ไหมก่อนที่จะมาถึงวิญญาณอ่ะเนี่ย ก็จากอันนี้มาแล้วมาอาจารย์บอมก็มาเป็นวิญญาณเป็นโสตวิญญาณเป็นจักษุวิญญาณหรือว่าเป็นธรรมารมณ์หรืออะไรไปอย่างเงี้ยมันต้องใช้เวลาที่เราพิจารณาแล้วก็มันรู้เท่าทันมันอ่ะแล้วเราก็จะเอาตัวออกมาได้จริงๆจากที่ป้าหน่อยอธิบายเรื่องขันห้าเมื่อกี้เรื่องโทสะอะไรคดีจะทำให้เราเห็นว่าเมื่อกี้พี่ก็รู้สึกว่าเฮ้ยที่เรารู้สึกว่ามันอร่อยที่เรารู้สึกว่ามันโกรธที่เรารู้สึกว่ามันกลัวความรู้สึกเราอ่ะมันก็ประกอบไปด้วยขันห้าทั้งนั้นอ่ะแปลว่าความโกรธความกลัวความอร่อยไม่มีตัวตนแล้วมันก็ไม่ใช่ของเราแต่มันมาจากสมมติว่าถ้าเมื่อกี้ป้าอธิบายเนาะเราได้ยินเสียงปึ้งได้ยินกระทบกันปึ้งวิญญาณอยู่อะวิญญาณไปกระทบเกิดและเกิดวิญญาณมาเสียงกระทบกันเสร็จปุ๊บเราเกิดไปปรุงแต่งขึ้นมาแล้วไปดึงเอาสัญญาว่าเสียงเนี้ยหนวกหูเกิดความรู้สึกไม่พอใจครบเลยซึ่งจริงๆมันเลยใช่เกิดกรรมวิบากเป็นวงขึ้นมาเลยใช่แต่พอถ้าเราไม่รู้เรื่องเนี้ยกรรมวิบากก่อนหน้านี้เราก็จะรู้สึกว่าความโกรธเนี่ยมันคือความโกรธของเราโกรธมันคือความโกรธของเราความอร่อยก็คือความอร่อยของเราแต่เราไม่คิดแล้วเราก็ยังจะต้องใช้เวลาในการที่จะเข้าใจว่าที่เราอร่อยเนี่ยมันไม่ใช่อร่อยของเรานะถูกปะถ้าเราตอนนี้คือถ้าเราเข้าใจขันจริงๆว่ามันไม่ใช่อร่อยของเราไม่เป็นใช่ครับบอกว่าเราละได้นะเราจะแบบกินแบบอร่อยก็ได้ไม่อร่อยก็ได้นะแต่นี่เราขอตัวอย่างอีกสักอย่างได้ไหมที่คือไอตัวของอ่ะไอตัวที่มันเป็นรูปธรรมว่าเนี่ยไม่ใช่ของเรารถไม่ใช่ของเรานู่นไม่ใช่ของเรามันพอนึกได้ละแต่ไอที่มันเป็นนามธรรมอ่ะไอการยึดตรงเนี้ยแล้วเราจะมาบอกว่าแบบความรู้สึกเนี้ยไม่ใช่ของเราอ่ะเราจะมีวิธีเข้าไปเห็นตรงนี้ได้ยังไงเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าแบบคือนึกออกไหมแบบเราเป็นสุขกับสิ่งนี้อยู่แล้วเราอยู่ดีแบบเฮ้ยความสุขนี้ไม่ใช่ของเราอ่ะคือมันไม่สามารถพูดแล้วบอกได้ด้วยแบบความคิดอ่ะหรือความรู้อ่ะแต่มันยังลงไม่ถึงใจจริงๆว่าความสุขนี้ไม่ใช่ของเราหรือแบบอย่างความอร่อยเมื่อกี้คือรู้ว่าอร่อยแต่มันก็ยังมีหมวดของการไปรู้ที่ใช้ความคิดอยู่ว่าแบบความอร่อยนี่ไม่ใช่ของเราซึ่งหนูไม่เคยรู้สึกว่าหนูลดจากความอร่อยได้มันเลยว่ามันเหมือนมีอะไรสักอย่างไหมที่มันจะเชื่อมต่อให้เราแบบเข้าไปเห็นแล้วรู้สึกได้จริงๆว่าความอร่อยเนี้ยมันไม่ใช่ของเราอ่ะพี่ว่ามันมีหลายวิธีเลยแหละแต่ว่าหลักคิดของมันคือก้อยก็เริ่มจากความอร่อยนี้เป็นของเราแล้วก้อยก็แยกมันออกไปสิความอร่อยนี้เป็นของเรามีเรากับมีความอร่อยถูกปะมีตัวกูแล้วใช่ปะตัวกูแล้วอร่อยของกูไปรองรับซึ่งเนี่ยเราก็เห็นแล้วว่าเริ่มมีตัวตนขึ้นมาแยกออกมาส่วนหนึ่งแค่ไออร่อยเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าเป็นของกูเห็นปะใช่ไหมคือ
อร่อยแล้วยังเรายังไม่ทันรู้ด้วยว่านี่คืออร่อยของกูไปแล้วอ่ะทันทีที่เกิดความรู้สึกมันมีของกูรองรับทันทีใช่อันนี้คือแค่เนี้ยเราก็ยังตามไม่ทันเลยนะใช่ใช่เกิดความรู้เราเกิดความรู้สึกกลัวก็เกิดตัวกูของกูขึ้นมาแล้วไงเพราะว่ากลัวนี่กลัวของใครก็กลัวของกูไงใช่ไหมเนี่ยถ้าเราค่อยๆแยกไปแบบนี้เราจะเริ่มเห็นว่าเฮ้ยก็เพราะว่าเรามีประสบการณ์แบบนี้มาก่อนในอดีตเราก็เอามาจำมันไว้แล้วเรามาเจอเหตุการณ์แบบเดียวกันเราก็เลยกลัวจริงๆเราไม่ต้องกลัวก็ได้เหมือนอาจารย์บอกว่าเจอเสือจะขึ้นต้นไม้ก็ขึ้นไปสิไม่เห็นต้องไปกลัวมันเลยไม่ต้องขึ้นไปชีวิตเสือไปเลยไม่ต้องมาแต่ไม่ใช่ว่าจะยอมให้มันกัดอ่ะเราก็ต้องหนีสมมติจริงๆพี่อ่านของอาจารย์อ่ะพี่ก็เข้าใจเลยนะเราเคยถูกสอนมาว่าเสือเนี่ยดุร้ายถูกป่ะแล้วเราก็จำมาไว้แล้วปรากฏเราเข้าไปในป่าเราไปเจอเสือตัวนึงยืนจังก้าต่อหน้าเราเราก็ไปดึงมาว่าเสือดุร้ายเรากลัวเราก็กลัวเอาความจริงกลายเป็นว่าเราอาจจะไม่รู้ว่าเสือตัวนั้นน่ะแม่งตาบอดจมูกเสียไม่รู้เลยว่ากูอยู่ข้างหน้าแต่เรากลัวไปแล้วอ่ะกลัวตายกลัวเสือขย้ำคือเนี่ยพี่แก้วไม่ได้มองตามไม่ได้มองตามจริงพี่ถามหน่อยแล้ววิญญาณนี่คือมันทำให้เราเกิดภพเกิดชาติไหมคะวิญญาณหมายถึงตัววิญญาณในขันกับวิญญาณในปฏิจจะมันจะคนละวิญญาณกันนะคะโอเควิญญาณถ้าไม่ถูกปรุงแต่งก็จะไม่เกิดชาติเกิดภพครับวิญญาณเพียวๆอ่ะถ้าเป็นอย่างนี้ล่ะถ้าเป็นตัวอย่างประมาณเนี้ยมันสมมติว่าอาจารย์บอมด่าพี่อย่างเงี้ยพี่ก็เกิดเวทนาคือความรู้สึกไม่พอใจแล้วพี่ก็มีสัญญาประมาณว่าเหมือนพี่ก็เคยแบบได้รับการด่าอย่างนี้หรือพี่อาจจะไปเคยเห็นเหตุการณ์แบบนี้หรือว่าอาจจะเคยดูในละครหรืออะไรก็แล้วแต่ที่พี่ก็จำมาว่าเอ้ยการถูกด่าเนี้ยมันคือไม่ดีอ่ะเราก็เลยเกิดว่าเออเราไม่พอใจแล้วหลังจากนั้นเราก็เกิดสังขารคือปรุงแต่งไปว่าเอออาจารย์บอมนี่ทำไมต้องมาด่าเราวะตัวเองก็ใช่จะดีนักหนาอะไรเงี้ยเออแล้วเราก็เกิดความโกรธอะไรประมาณเนี้ยเป็นวิญญาณหรือเปล่าไม่คือบอมยกตัวอย่างนี้ได้ไหมครับบอมยกตัวอย่างนี้บอมยกตัวอย่างสมมติว่าพี่แก้วไปเจอคนคนหนึ่งซึ่งพี่แก้วไม่รู้จักและพี่แก้วเกิดความรู้สึกว่าฉันเกลียดอีนี่ไม่รู้จักเขานะเออฉันเกลียดอีนี่กลับไปเจอคนอีกคนหนึ่งพี่แก้วรู้สึกเฉยเฉยคือมองผ่านเดินผ่านกันไปเลยไม่มีอะไรเลยแต่อีกคนนึงเดินผ่านมาฉันเกลียดอีนี่บอมจะยกตัวอย่างคนแรกที่เดินผ่านมาแล้วพี่ปล่อยให้เขาผ่านไปเนี่ยจักษุวิญญาณทำงานคือรู้ว่ามีการกระทบเกิดเห็นรูปแต่ไม่เกิดการปรุงแต่งแต่พี่แก้วไปเกลียดขี้หน้าอีกคนหลังเพราะอะไรอีหน้าอย่างเงี้ยกูเคยรู้จักแม่งขี้โกง ไปดึงมาแล้วไงอีเนี่ยต้องขี้โกงแน่นอนกูเกลียดมึงปรุงแต่งครบชุดเลย สัญญาที่เคยจำได้ไหมลูก อันเนี้ยครูบาอาจารย์ส่วนใหญ่เลยให้เราเอารูปอะค่ะมาอยู่ให้วิญญาณมาอยู่กับรูปคือเหมือนแบบว่าของกายอะค่ะสัญญาไอ้สังขารเวทนามันถึงไม่เกิดเพราะว่ามันไปเหมือนแบบอยู่กับกายอย่างเงี้ยค่ะเราไปรับรู้ที่ลมหายใจรับรู้อยู่กับกายอย่างเงี้ยไอ้การที่เราจะไปปรุงแต่งมันปรุงไม่ได้เพราะจิตมันทำงานได้ทีละขณะค่ะพอมันอยู่กับกายมากๆแทนที่พอเราเห็นปุ๊บแล้วเรากลับมาอยู่กับกายปลักแทนจิตที่เราจะไปคิดหรือไปแบบหรือเอาความทรงจำมามันก็จะไม่มีมันกำลังจะเป็นอารมณ์ประมาณนี้หนูเคยได้ยินเรื่องนี้มาด้วยนะคะแล้วก็เอามาลองดูว่าเออมันก็จริงนะเหมือนแบบเออใช่ถ้าเราแบบในขณะนั้นที่เราแบบเราอยู่กับลมหายใจการที่เราจะไปปรุงต่อเรื่องนั้นแบบเห็นคนนั้นปุ๊บแล้วปรุงต่ออะไรเงี้ยมันก็จะแบบมันก็จะเกิดไม่ได้มันก็จะเกิดไม่ได้จริงๆเรื่องนี้พี่ค่อนข้างไม่แน่ใจอย่างนึงนะคือเวลาเหมือนไปฝึกปฏิบัติแล้วบอกว่าพยายามเหมือนมันบอกอย่าโกรธไม่ให้โกรธอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเหมือนเมื่อสัปดาห์ก่อนเราคุยกันว่าถ้าใจเราไปผูกกับอะไรมากๆอ่ะแล้วเราเกิดการเรียนรู้กับมันอ่ะมันจะเป็นสิ่งที่เราได้บทเรียนครั้งใหญ่แล้วเราละมันได้เช่นเดียวกันพี่มีความรู้สึกว่าบางทีปล่อยให้เราเจอประสบการณ์ทุกข์บ้างเราจะได้รู้ว่าเราต้องดับทุกข์ยังไง
ถ้าเราไปเลี่ยงไปหมดอย่างเงี้ยเหมือนแบบเราอยู่กับลมหายใจตลอดมีสติตลอดแล้วเราก็จะโกรธตัวเองเวลาสติหลุดอะไรเงี้ยหรือโหเราจะต้องไม่อร่อยเราบอกตัวเองเราจะต้องไม่อร่อยเราจะต้องไม่เกลียดแต่บางทีอันนี้ไม่รู้ว่าถูกหรือผิดแต่บางทีการปล่อยให้ตัวเองได้เกลียดมากๆอร่อยมากๆแล้วทุกข์กับความเกลียดความอร่อยมันอาจจะดีก็ได้นะอันนี้เห็นด้วยมากอันนี้เห็นด้วยมากคืออันเนี้ยตอนแรกก็เคยมีปัญหาตรงนี้เหมือนกันแล้วสงสัยคือก็เลยมารู้ทีหลังว่าอ๋อการที่เราไปอยู่กับกายก่อนอ่ะมันเป็นการที่เราสงบสติอารมณ์ตรงความโกรธหรือความไม่พอใจก่อนแล้วเราค่อยใช้ปัญญาคือสมาธิเมื่อกี้ที่คุยเหมือนแบบที่คุยกันเมื่อวานนู้นอ่ะค่อยเอาสติสมาธิที่เราซ้อมกันมาเนี่ยแหละค่อยเอามาใช้พิจารณาแล้วเข้าไปเห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นไอ้เมื่อกี้อารมณ์เมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นแล้วเราจะใช้ปัญญาตรงไหนมาแก้ที่มันแบบจะมาตามหลังเนี่ยตอนเนี้ยคือเหมือนประมาณว่าหนูอ่ะเคยมีปัญหาตรงนี้แล้วคุยกับพี่ชีบอกว่ามันเหมือนไฟอยู่บนหัวเราจะปล่อยให้ไฟบนหัวแล้วมานั่งดูว่าแบบเฮ้ยไฟมันไหม้เป็นยังไงมันแบบไปถึงไหนแล้วอย่างเงี้ยพี่ชีบอกมันไม่ได้มันต้องดับไฟบนหัวก่อนแล้วค่อยกลับมาดูว่าเหตุมันเกิดจากอะไรแล้วเราจะทำยังไงไม่ให้มันแบบลุกโชนขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะแบบเหมือนแบบว่าเหมือนเราอะสมาธิสติเรายังไม่พอเวลาเราเจออารมณ์นั้นอะมันพิจารณาไม่ทันไงพี่บางทีอารมณ์ที่มันใหญ่ๆมันเลยแบบอ๋อเลยเข้าใจวิธีตรงนี้ว่าทำไมเราต้องเหมือนแบบหยุดมันก่อนหยุดความแรงของมันก่อนแล้วค่อยไปพิจารณาตรงนี้ก็เป็นสิ่งเดียวกับพี่เลยเพราะตอนแรกก็ไม่เห็นด้วยเหมือนกันว่าทำไมแบบเราทำไมถึงไม่เข้าไปพิจารณามันเลยแล้วหนูเป็นอย่างนี้มาก่อนเลยแล้วก็แล้วก็ตายเพราะว่าทำไม่ได้พิจารณาไม่ได้เพราะว่าสติหนูมีไม่พอสมาธิยิ่งไม่ต้องพูดถึงเลยจะจำได้ไหมที่พระพุทธเจ้าท่านบอกดีดพินอะตึงไปหรือว่าหย่อนไปอะถ้าสมมติว่าแบบเราอยากจะทำให้มันจนสุดเลยแล้วก็ค่อยมาเนี่ยมันก็เหมือนกับเราทำไอ้สายพินให้มันตึงไปแล้วจนมันขาดอะมันก็เราก็มาทำต่อไม่ได้ที่แบบอาจารย์บอมบอกอยากจะให้มันสุดไปเลยแบบทำอะไรก็สุดไปเลยแล้วก็ค่อยมารู้สึกมาสำนึกอ่ะบางทีมันก็สายพินมันก็ขาดนะเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถจะกระตุกมาได้ดึงมาได้แล้วมันอยู่สายกลางแล้วเราก็พิจารณาว่าถ้าเราทำไปสุดอย่างเงี้ยมันผลมันจะเป็นยังไงดีแล้วที่เราไม่ทำแบบหัวหน้าเข้ามาด่าแล้วเนี่ยถ้าเราสวนไปเลยบอกไม่ถูกอีกแล้วเนี่ยผลสุดท้ายมันเป็นไงกับเราฟังมันด่ากันว่าฟังมันด่ากันนะแล้วเราก็อาจจะไอเหตุการณ์ไอผลสุดท้ายมันอาจจะดีขึ้นก็ได้ก็หน่อยว่าอะไรก็ช่างนะถ้ามันปล่อยมันสุดไปเลยเนี่ยแต่เราอ่ะส่วนมากเราจะคิดให้มันสุดไปเลยมันจะได้นั่นนะแต่ว่าถ้าคนที่เขาปฏิบัติเนี่ยเขาสามารถที่จะไม่ตามใจเราได้เนี่ยไม่ตามใจตัวเองอ่ะที่ไม่ไปมันสุดเลยเนี่ยเขาก็หมายถึงว่าเขาก็จะงับกิเลสได้นะไม่งั้นมันก็ไม่มีประโยชน์อ่ะที่เราจะต้องมาระวังมานั่นไปเพราะว่าเดี๋ยวจะมานั่งเสียใจว่าเฮ้ยเราไม่น่าจะปล่อยให้ไปอย่างนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยคือบางอย่างเนี่ยเราต้องใช้ปัญญามาดูก่อนว่าผลถ้าเราปล่อยอย่างนั้นแล้วมันจะเป็นยังไงกันคือเรารู้ไว้ก่อนอ่ะเพราะฉะนั้นศรัทธามันต้องมีปัญญาด้วยอ่ะแบบทำบุญนี่เหมือนกันโอ้ยเราอยากจะไปสวรรค์ชั้นไหนชั้นไหนอย่างเงี้ยแต่เราไม่รู้ว่าจริงๆอ่ะมันใช่หรือเปล่าอ่ะพระพุทธเจ้าท่านสอนไหมว่าโลกหน้าจะเป็นนู้นเป็นนี้ไปเป็นอะไรอย่างเงี้ยเราจะต้องมาอุ้ยถ้าเราตายคนจะได้มากราบไหว้อยู่เราไปสร้างพระพุทธรูปใส่ชื่อไว้อย่างเงี้ยไม่รู้อ่ะว่ามันจริงๆมันจะมีคนมากราบไหว้เราหรือเปล่าผมไม่รู้อ่ะแต่เราอุตส่าห์ขายบ้านขายช่องเอาเงินมาสร้างพระพุทธรูปอ่ะดังนั้นมันคือทำอะไรมันต้องสายกลางนะป้าหน่อยว่านะคือตรงเนี้ยที่จุดที่เราจะยับยั้งตัวเราได้อ่ะป้าหน่อยว่าหน่อยเชื่อมโยงได้เห็นภาพชัดเลยค่ะแบบเห็นชัดเลยว่าจะเอาธรรมะกับการชีวิตจริงมาเชื่อมโยงยังไงให้มันแบบอยู่ระหว่างพอดีโอ้อันนี้ป้าหน่อยพูดแล้วหนูแบบเก็ตมากขึ้นเลยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะป้าหน่อย
หรอป้าหน่อยยังไม่รู้เลยว่าป้าหน่อยเมื่อกี้พี่แก้วจะพูดอะไรบ้างก็ก้อยเข้าใจมากกว่าป้าพูดอีกตัวเองจริงๆเราจริงๆพวกเรา5คนเนี่ยที่นั่งนั่งคุยคุยเรียนๆกันอยู่สมมติว่าไปตรวจสุขภาพพร้อมกันเนาะแล้วก็มีคุณหมอมาบอกว่าเออคุณ5คนเนี่ยมีเนื้องอกนะครับมีความเสี่ยงจะเป็นมะเร็งพี่ว่าก็เอาไม่อยู่แล้วก็นั่งกลับบ้านมาก็นั่งโอ้จะเป็นมะเร็งเหรอวะอะไรวะเนี่ยจริงจริงอะที่อันนี้เป็นเรื่องของผู้หญิงต่างชาตินะเขาบอกว่าหมอบอกว่าเนี่ยอยู่เนี่ยจะอยู่อีก6เดือนเท่านั้นแหละอยู่เป็นมะเร็งเนี่ยปรากฏว่าเขาก็กลับไปแล้วเขาก็ทำตัวให้สบายไม่กังวลแล้วจะตายก็ตายแต่หมายถึงว่าเขาก็รักษาสุขภาพเขาไปตามที่นั่นมาพอ6เดือนกลับมาหาหมอเขาเอ๊ะทำไมคุณถึงนั่นหายคือมันไม่ขยายต่อเขาก็บอกเขาปล่อยไปตามสบายตอนนั้นโอเคเขาอาจจะไม่เขาไม่ใช่เป็นคนพูดอันนี้อาจารย์เล่าให้ฟังกัลยาณมิตรผู้ใหญ่เล่าให้ฟังเขาก็บอกเขาก็ทำตัวตามสบายเขาไม่เครียดไม่อะไรเขาก็ไปโอเคอยู่บอกว่าไอจะตายหรือไอก็ไปเที่ยวตามชายหาดทะเลไปคือตามธรรมชาติอะแล้วก็เรื่องการกินอะไรไอก็เท่าที่ไอได้ไม่คือมันไม่เกิดไออะไรฮอร์โมนของความเครียดขึ้นมาในสมองนั้นมันก็เกิดไอตัวสารที่เขาบอกว่ามันไอตัวทำมะเร็งเนี่ยมันมี2อันที่มันเกิดเวลาเราเครียดอ่ะแล้วมันจะทำให้เราเป็นไอมะเร็งเนี่ยคือตรงนั้นอ่ะมันตัดไปเลยคือคนผู้หญิงคนนั้นอ่ะเขาไม่ได้นั่นไปเลยก็บอกฉันก็ไปทะเลไปเที่ยวไปอะไรมากลับมา6เดือนฉันก็ยังมาหาคุณให้คุณตรวจฉันได้อ่ะซึ่งตรงนี้มันอยู่ที่ไอ้ตัวการปฏิบัติตัวแล้วก็รักษาจิตใจเขาถึงบอกว่ายิ่งถ้าเราสมมติว่าเราเป็นพุทธเนี่ยแล้วเรามีสมาธิเรามีคือทำใจยอมรับสภาพตามอะไรไปแล้วก็ทำไปตามปกติเนี่ยไม่เครียดไม่อะไรเนี่ยมันก็จะลดความกดดันในร่างกายลงอันนี้ที่ผู้หญิงคนนั้นที่เขามาสรุปเพราะจริงๆเขาไม่ใช่พุทธเขาเป็นคริสต์ไอ้สิ่งที่พี่บอมพูดอ่ะนั่นน่ะคือชีวิตจริงที่เราไม่มีทางรู้เลยว่าเราจะรู้สึกยังไงเวลาเราเจอสถานการณ์นั้นเราเลยต้องมาคุยกันอย่างนี้พี่คือประเด็นของพี่คือทำยังไงที่เราจะดึงความรู้เหล่านี้มาใช้ได้เร็วๆนี่แหละเหมือนเราเอามันมาเป็นหลักยึดในชีวิตเลยใช่ไหมอย่างคนตัวอย่างป้าหน่อยเนี่ยหลักเขาก็คือฉันต้องมีความสุขสมมุติเขามีหลักยึดในชีวิตอย่างเงี้ยฉันต้องมีความสุขโอเคฉันจะตายก็ได้แต่ฉันต้องมีความสุขแต่ว่าความสุขแบบพุทธน่ะมันคือความสุขแบบสละละออกไปมันไม่ใช่หาเข้ามาเพิ่มมันไม่ใช่ไปเที่ยวมันไม่ใช่ต้องไปทำบุญเพิ่มจะตายแล้วต้องไปทำบุญเพิ่มไปสร้างวัดหรือสร้างพุทธรูปแบบป้าหน่อยเล่าเคสอะไรอย่างเมื่อกี้คือทำยังไงพอแบบสมมติเรารู้แล้วว่าเราจะไปเราก็มาทันทีเลยอ๋อร่างได้เวลาที่เราต้องคืนร่างกายเขาไปแล้วนะอะไรอย่างเงี้ย คือเราก็สบายใจอะไรอย่างเงี้ยอยากให้มันเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติอะไรอย่างเงี้ยก็หนูว่านี่แหละที่เรากำลังทำกันอยู่นี่แหละมันคือการสะสมอะสะสมไอความเห็นถูกตรงนี้เข้าไปเยอะๆเยอะๆเดี๋ยววันนึงมันก็พอเวลามันจะเอามาใช้เราก็จะได้แบบเหมือนแบบพอเราคุ้นชินเนาะฝึกในการเห็นตรงนี้บ่อยๆเดี๋ยววันนึงมันก็คงจะมาได้อัตโนมัติแต่ว่าถ้าเราไม่เคยคุยกันแบบเนี้ยวันนึงที่มันเจอจริงๆมันไม่ทันจริงๆนะมันยากมากเลยเพราะมันเป็นสันดานนะไม่ต้องสังขารแล้วกันไม่ต้องสัญญาแล้วกันเป็นสันดานแล้วกันถ้าอาสวะใช่ใช่ป้าเออทำคำบ่อยๆโกรธบ่อยๆก็เป็นอนุสัยแล้วก็พอทับถมมากๆจนกระทั่งมันล้นออกมาก็เป็นอสวะอสวะนี่เป็นสิ่งที่ทางพระท่านบอกต้องกำจัดอสวะเป็นความสุขอันสุดท้ายที่สามารถจะเราต้องฝึกเพื่อจะเป็นนิพพานอ่ะอันนี้น่าเป็นประเด็นในหัวข้อคุยนะพี่บอมหนูคิดว่าไอวิธีการกำจัดอาสวะเอ่ยหรือวิธีการลดความยึดในอุปทานในขันเอ่ยอะไรเงี้ย
คือเราน่าจะมาแชร์วิธีหรือว่าเราแบบหนูไม่แน่ใจว่าทางพุทธมันมีวิธีบอกแบบพุทธองค์บอกไหมไว้บอกไหมว่าแบบ1 2 3 4มันมีวิธีทำแบบนี้นะตัดได้อย่างนี้อย่างนี้อย่างเงี้ยเดี๋ยวตรงเนี้ยต้องลองพี่อ่ะกับพี่กลับมองว่าที่เราคุยมาของคู่มือมนุษย์น่ะแทบจะถึงสุดท้ายแล้วเนี่ยจริงๆเครื่องมือครบเลยนะตั้งแต่อารมณ์ของป้าหน่อยด้วยตั้งแต่นิวรณ์เนาะนิวรณ์มาไตรลักษณ์กิเลสแล้วก็มีอุปทานตัณหาแล้วมีวันนี้เรื่องขันเนี่ยพี่ว่าแค่นี้ครบแล้วที่เราจะไปใช้พิจารณาในชีวิตประจำวันบ่อยๆ อย่างเช่นอย่างวันนั้นที่พี่ไปต่อทะเบียนรถน่ะรถที่ใช้ไอ้ส่งไอติมเนี่ยมันก็เก่ามากเนาะแล้วมันก็ต้องไปตรวจตลอดทุกปีครับแล้วเราก็คิดแม่งเพิ่มเวลามาอีกนะเนี่ยใช้เวลาแบบครึ่งวันเลยก็นั่งคิดเลยว่าแบบซื้อรถใหม่แล้วเราก็นั่งคิดเราก็เลือกดูรถเลยนะจะเอารถคันไหนเสร็จปุ๊บพอเราคุยกับป้ากับพี่แก้วทุกวันทุกเย็นเนี่ยมันก็เด้งขึ้นมาทันทีแล้วเราก็แบบไปซื้อรถก็กลัวถูกเขาหลอกว่าราคามันถูกหรือมันแพงแค่ลูกค้านี่ก็ยุ่งยากแล้วตอนเลือกนี่นั่งเลือกกูก็ยุ่งแล้วนะเนี่ยจะเอาคันไหนอะไรเงี้ยจะเอาแบบคือเห็นแบบเห็นความเห็นโทษของมันอะเสร็จแล้วพอไปนั่งมองว่าพิจารณาเวลาเราไปซื้อกูเป็นเจ้าของอีกแพงเดี๋ยวขายกูก็เสียดายอีกเดี๋ยวกูก็ต้องสักวันนึงกูก็ต้องมาต่อรถอยู่ดีอะมันก็ต้องเก่าอยู่ดีแหละอะไรเงี้ยแค่เปลี่ยนคันแค่นั้นคือนั่งพิจารณาปุ๊บโอเคกูไม่ซื้อแล้วเอาคันนี้แหละปล่อยมันไป เนี่ยคือซ่อมมันไปซ่อมมันไปใช่ใช่คือแค่พิจารณาตามเหตุตามผลเท่าที่เรามีในเครื่องมือเราอะแล้วมันก็เห็นแล้วมันก็หายกิเลสหายเลยอะเลิกอยากได้เลยแต่อันนี้ยังวัตถุภายนอกนะแต่ถ้าหากเราใช้กับจิตเราเนี่ยเราจะยิ่งแน่นมากขึ้นนะจะได้ประโยชน์มากขึ้นนะสมาธิแล้วก็สติแล้วก็ปัญญาเนี่ยมันจะมีเพราะว่าเราสังเกตดูสิจากฟังไม่รู้นะที่ฟังจากผู้ใหญ่ที่หลังสุดที่ผู้ว่าแบงค์ชาตินั่นน่ะมันจริงๆนะคือเขาสะสมมาไม่ใช่เข้ามาพึ่งตอนที่เป็นแค่ตอนรับตำแหน่งใหญ่ๆนะแต่เขาเตรียมเขาทำมาเขาฝึกมาทางพุทธศาสนาเนี่ยสมาธิเนี่ยเขาทำมาตั้งแต่เขายังหนุ่มเขาตั้งแต่เขายังเป็นนักศึกษาแต่ว่ามันจะได้ประโยชน์เข้มข้นตอนที่เวลาเขาเจอปัญหาหนักๆเนี่ยเขาบอกถึงเวลาตอนที่เขาต้องตัดสินที่ว่ามันจะเป็นผลประโยชน์ของประเทศชาติคนที่ได้คนที่เสียเขาต้องมีจิตใจเข้มแข็งยังไงที่จะรับกับเสียงที่มันคนไม่กล้าด่าเข้ามาเนี่ยทำไงเขาจะทำใจได้อะไรอย่างเงี้ยเขาบอกเขาสามารถนอนได้ตามปกติอะแล้วซึ่งอันนี้ก็คือร่างนี่ก็คือรูปธรรมข้างนอกใช่ไหมถ้าเราเทียบเนี่ยเบญจขันธ์เนี่ยรูปธรรมก็สำคัญนะเพราะบุคลิกของเขาจะต้องนั่นใช่ไหมมันต้องเฟิร์มใช่ไหมไม่ใช่กระล่องกระแล่งเราก็หมดความเงียบสบายใช่ไหมแต่ทีนี้โอเคในเมื่ออย่างที่พอจิตใจเรามีร่างกายที่เข้มแข็งมีนั่นไปมันก็จิตใจเราก็ออกมามันก็ออกมาดีเหมือนกับที่อาจารย์บอมบอกตอนไปเขาก็ตอบสนองกับดีจากความที่เราเมตตาเขาหรือทำอะไรเขาอย่างเงี้ยคนที่เสียประโยชน์มันก็มีแต่เขาก็สามารถที่จะทำใจให้มั่นคงได้ไงตรงนี้สำคัญแต่มันไม่ใช่ทำขึ้นไม่กี่วันมันต้องทำมาตั้งนานต้องเหมือนกับที่เราหัดถีบจักรยานที่ท่านอาจารย์พูดอ่ะมันฝังไม่ตัวเรามันตั้งกี่สิบปีใช่ไหมครับป้าแบบที่หลวงพ่อชาก็เหมือนกันขี้เกียจก็ต้องทำขยันก็ต้องทำขี้เกียจก็ต้องทำขยันก็ต้องทำทำทุกลมหายใจเข้าออกป้าก็พูดไปนะแต่ป้าก็นั่งสมาธิตอนเช้าก็เดี๋ยวนี้ชักน้อยลงแล้วแต่เอามาสวดมนต์แทนเราก็ต้องดูว่าจิตเรามันถูกกับอะไรใช่ไหมคุณแก้วมีอะไรจะแชร์ไหมคราวนี้ขันเบญจขันธ์เบญจขันธ์นะคะไม่รู้แต่จริงๆแก้วว่าประสบการณ์แก้วคือมันเห็นหมดทุกรูปแบบเลยอะมันทำให้เราแบบเห็นทั้งไตรลักษณ์เห็นทั้งอุปทานเห็นทั้งตัณหาแล้วก็เบญจขันธ์คือพอแก้วฝึกตรงเนี้ยแก้วก็จะเห็นว่าความรักอะมันเป็นทุกข์
คือมันไม่ใช่แค่ความรักหนุ่มสาวแบบสามีภรรยาเรารักลูกพ่อแม่เรารักพ่อแม่เรารักพี่เหมือนถ้าใครต้องสูงต้องตายไปก่อนเราหรือเราตายไปก่อนเนี้ยเออมันเป็นการยึดอะมันเป็นอุปทานเออเราจะรู้สึกข้างในว่ามันไม่นิ่งอะมันกระเพื่อมเออมันจะบางทีก็น้ำตาคออะอย่างนึกว่าลูกสาวจะตายไปก่อนเราเนี้ยเออเราก็น้ำตาคอหรือเราตายไปก่อนลูกสามเนี่ยเอ้าแล้วลูกจะอยู่ยังไงอะไรเงี้ยเออเนี่ยสิ่งที่พี่เห็นก็คือพี่อะเห็นว่าความรักอะมันเป็นทุกข์แต่คือถ้าพี่ไปพูดกับใครที่เขายังมีคู่รักเนี่ยเขาก็แบบเนี่ยแง่สิตัวเองแบบแม่เลี้ยงเดี่ยวแล้วนี่อะไรเงี้ยเออแต่เราไม่ได้หมายถึงคู่รักที่เป็นหนุ่มสาวเราหมายถึงความรักทั้งหมดอะถ้าตราบใดที่เรายังยึดความรักว่ายึดกับความรักอะเออมันจะทำให้เราเป็นทุกข์แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราเหมือนพัฒนายกระดับจิตเราอะให้ความรักของเรามันเป็นเมตตาคือพี่รักอาจารย์บอมรักป้าหน่อยรักก้อยคือพี่สามารถรักได้ทุกสรรพสิ่งอะเออไม่ได้แบ่งแยกว่าอันนี้คือลูกอันนี้คืออาจารย์บอมอันนี้คือป้าหน่อยอะไรเงี้ยนั่นอะเมื่อนั้นอะเราจะหลุดพ้นออกจากความทุกข์เออมันจะรวมไปถึงสิ่งของด้วยอย่างรถยนต์อย่างบ้านอย่างที่พี่ตุ้ยบอกอะอะไรที่จะเป็นของเราอ่ะมันก็ต้องเป็นของเราเออพี่เคยใช้ตรรกะนี้นะเออนั่นแหละคือมันเหมือนกับว่าทุกสิ่งอย่างมันคือการพัดพรากหมดเลยอ่ะมันเลยทำให้เราเห็นว่าไอ้ตรรกะเนี้ยมันใช้ไม่ได้อะไรที่จะเป็นของเรามันก็เป็นของเราอ่ะมันเหมือนทุกซ้อนทุกอ่ะเออมันเลยมันไม่สามารถให้พี่หลุดออกจากความทุกข์ได้อ่ะคือเราเลยเกิดศรัทธาว่าเออมันมีธรรมะของพุทธเจ้านี่แหละที่พาเราออกมาตรงนั้นได้แล้วการเดินทางของเราอ่ะมันจะทำให้เราเติบโตงอกงามขึ้นเรื่อยๆอ่ะเออสิ่งเนี้ยที่ได้จริงๆที่เห็นเนี่ยจากประสบการณ์ตัวเองนะคะจากแค่เรื่องเดียวนี่แหละเออแต่มันแบบแตกไปได้ทุกเหตุการณ์คือพอจากเรื่องนี้ปุ๊บมันก็มาถึงเรื่องลูกอันนี้ก็เป็นการยึดเรื่องความรักไปถึงเรื่องแม่คือแม่เราก็แก่แล้วอะไรเงี้ยแต่พอเรานึกว่าเอ้ยถ้าแม่เราไปก่อนล่ะเออมันก็จะเป็นการยึดแต่ในมุมกลับกันพี่กำลังประมาทอยู่เพราะวันนึงพี่ก็อาจจะไปก่อนแม่ก็ได้ถูกปะเอออะไรเงี้ยมันเลยทั้งเราเออมันเกิดเห็นไตรลักษณ์อ่ะเออเนี่ยค่ะมันน้อมเข้าไปเองอ่ะก็คือสิ่งที่เห็นแจ้งตรงเนี้ยก็คือเกิดจากการที่ฝึกคือพี่ไม่ได้ฝึกแค่นั่งคือนั่งสมาธิอ่ะพี่อาจจะนั่งไม่ได้เป็นชั่วโมงหรืออะไรอย่างงี้หรอกเออแต่พี่ก็เหมือนเวลาที่เราทำกิจกรรมทำกิจวัตรของเราเนี่ยค่ะทำงานหรืออะไรก็แล้วแต่พอเราเผลอคิดเนี่ยเราก็นึกได้ปุ๊บเราก็จะกลับมาดูเออดูกายดูทุกอย่างอ่ะเออแล้วเมื่อก่อนพี่ก็จะเป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอิจฉาสมมติพี่เกิดความอิจฉาพี่ก็แบบเฮ้ยทำไมเราต้องอิจฉาพอเราฝึกไปอ่ะมันจะเกิดการคอนฟิวสับสนในตัวเองอ่ะว่าเฮ้ยเรากำลังเป็นคนไม่ดีอยู่นะแต่เรากำลังฝึกไปในทางที่ดีนี่แต่เราเห็นตัวอิจฉาเนี่ยมันชัดมากเลยจากเมื่อก่อนที่เราไม่เคยเห็นไงเออแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้เราต้องไม่อิจฉาแต่อันนั้นมันคือการกดทับมันไม่ทำให้เราพัฒนาทางด้านธรรมะอ่ะไม่ได้พัฒนาจิตวิญญาณของเราอ่ะเออมันไม่ได้พัฒนาจิตอ่ะเออมันเลยทำให้พี่ต้องกลับมาแบบมาดูมันแทนอ่ะเออว่าอิจฉาแล้วก็ดูว่าเออก็เราก็อิจฉามันก็มีตัวอิจฉาเออพี่ก็พิจารณาไปอย่างเงี้ยค่ะเรื่อยๆจนวันนึงไอ้ความอิจฉานั้นนะมันก็ลดลงไปเองเหมือนความโกรธเหมือนความรักเหมือนความอะไรอย่างเงี้ยแต่ในทางกลับกันเราก็ไม่ได้ละเลยหน้าที่เออเหมือนเรามีหน้าที่แม่เราก็ทำไปอะไรเงี้ยเรามีหน้าที่ทำมาหากินหาเงินทองมาเลี้ยงดูครอบครัวเราก็ทำไปแต่มันเหมือนข้างในเราอ่ะมันจะบอกเราได้ว่าแบบฉันไม่ได้โลภที่จะแบบตะกิกตะกายฉันต้องมีโตโยต้าแล้วฉันต้องมีเบนซ์แล้วฉันต้องมีพอดอะไรเงี้ยเออมันไม่ได้ไปขนาดนั้นแล้วจากเมื่อก่อนที่เราแบบโอ้ยคนนั้นแม่งขับเบนซ์ไว้อยากได้สักคันอะไรเงี้ยกิเลสคือพี่ว่ากิเลสมันค่อยๆลดลงจากการละอ่ะเนี่ยค่ะประสบการณ์ค่ะก็แชร์ประมาณนี้ขอบคุณไม่รู้เกิดประโยชน์หรือเปล่าเกิด เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแต่จะเกิดอยู่นานหรือว่าทุกอยู่นานหรือดับไปแล้วอยู่นานอันนี้ก็ระยะเวลามันก็เป็นเครื่องทำให้เราใช่ค่ะมีส่วนเวลาเป็นเครื่องรักษาใช่ก็หน่อยนึกถึงที่คุณแก้วพูดอะที่ท่านมีไฟสองอะบางครั้งเราก็จะเก็บไปเองเพื่อที่จะแบบคล้ายๆ
ยังนึกอยู่อ่ะซึ่งตรงเนี้ยมันแต่ละคนมันก็เป็นลักษณะของแต่ละคนอ่ะเขาอาจจะอยากจะเก็บนั้นไว้มันก็จะอยู่60ปีก็ยังอยู่ใช่คำว่าเวลาเยียวยาทุกสิ่งมันใช้ไม่ได้กับทุกคนบางคนก็แค่ลืมบางคนก็แค่ลืมแล้วมันก็ไปนอนก้นอยู่ข้างในมันสะกิดขึ้นมาก็ระเบิดตู้มใช่แต่ว่าถ้าบางคนแบบใช้เวลาอย่างเหมือนพี่แก้วอะเรียนรู้ศึกษามันก็คือมันก็ยังอยู่แหละมันก็ไม่ได้ลืมจากความทรงจำแต่มันไม่ได้ทำร้ายเราถ้าโยงไปถ้าโยงที่พี่แก้วพูดเมื่อกี้ผมว่าการปฏิบัติในรูปแบบนั่งสมาธิอ่ะมันไม่สำคัญเท่าในชีวิตจริงนะเหมือนเราวิปัสสนามันพิจารณาใช่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 เหมือนเราใช่วิปัสสนามันในชีวิตจริงมันเหมือนเราเรียนรู้อ่ะเพราะโจทย์จริงๆมันอยู่ตรงหน้าเราไงมันจะแบบพอนั่งเราก็จะแค่แบบพยายามให้มันนิ่งอะไรอย่างเงี้ยพยายามนิ่งแล้วก็ต้องไปดึงมาพิจารณาอยู่ดีแต่ว่าถ้าคนมีสติฉับไวหรือแบบดึงมันเข้ามาอย่างพี่แก้วพูดเงี้ยก็ประโยชน์กว่าใช่แต่มันเกิดจากการฝึกจริงๆค่ะเนาะมันต้องเกิดจากการฝึกอ่ะมันไม่สามารถที่แบบเกิดเหตุแล้วปุ๊บอุ๊ยฉันแบบสามารถไอ้คำว่าปล่อยวางอ่ะใครๆก็พูดได้นะพี่ว่าแต่คือมันคุณข้างในคุณอ่ะจะตอบคุณเองว่าคุณปล่อยวางได้จริงหรือเปล่ามันรู้นะแกว่าคนที่ปล่อยวางกับคนที่แค่พูดว่าปล่อยวางอ่ะเพราะข้างในเราอ่ะมันไม่ได้แบบคือถ้าเราปล่อยวางจริงข้างในเรามันจะสงบมันจะไม่ได้รู้สึกโกรธเกลียดเครียดแค้นหรือมีอะไรที่มันแบบเป็นความรู้สึกที่ทำให้เราขุ่นมัวเศร้าหมองอะค่ะมันจะรู้สึกสบายสงบอะไรเงี้ยเย็นข้างในสะอาดสว่างสงบสามอันที่ นั่นแหละคือหลวงพี่ไพศาลก็เคยพูดแหละว่าการฝึกนอกรูปแบบสำคัญอาจจะสำคัญมากกว่าการฝึกในรูปแบบด้วยซ้ำคือไม่ใช่นั่งสมาธิแล้วพอไปในชีวิตประจำวันก็ไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะไม่มีสติไม่ได้ใช้สติไม่ได้พิจารณาไม่ได้เอาไปใช้อย่างเงี้ยแต่ว่าจริงจังกับการนั่งสมาธินี่อาจารย์ก็บอกว่าหลวงพี่ก็บอกว่ามันก็ไม่ใช่ต้องเอาสิ่งที่เรารู้ทั้งหมดไปใช้ด้วยครับแรกๆอ่ะพี่ก็จะเข้มกับการฝึกในรูปแบบแต่มันไม่ทำให้พี่ใช้ชีวิตในชีวิตประจำวันได้เพราะเราจะรู้สึกว่าเราจะไม่อยากไปพบปะผู้คนมากเพราะมันวุ่นวาย แม้แต่กับลูกอะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ได้มันคือเราไม่ได้จะไปแบบละไปทางโลกไงแล้วด้วยเขาเรียกสถานะของเราอ่ะมันไม่ได้เอื้อมาทางนั้นอ่ะพี่คิดว่ามันเหมือนกับมันก็จะสอดคล้องไปเรื่องอิทธิปัจจยตาเนาะมันมีเหตุนี้มันจึงมีนี้อะไรเงี้ยแสดงว่าเหตุพี่มันอาจจะยังไม่ได้เอื้อให้พี่ไปในทางนั้นแบบโดยทั้งหมดอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปตามเหตุปัจจัยของมันอ่ะทำตามหน้าที่มันจะมีวิธีไหนที่ทำให้เราเหมือนกรณีอย่างพี่แก้วตามที่พี่แก้วพูดเนาะว่ามันมีวิธีไหนที่เราจะมองเห็นโทษของความเป็นเจ้าของเช่นโทษของความเป็นแม่ที่มีความรู้สึกเป็นเจ้าของลูกนี่ลูกของฉันอะไรเงี้ยทำยังไงให้เรามีความรู้สึกอย่างเงี้ยแบบเฮ้ยการเป็นแม่ที่แบบรักลูกมากนี่มันไม่ผิดหรอกแต่รักแล้วอยากเป็นเจ้าของลูกเนี่ยมันทุกข์ว่ะอะไรอย่างเงี้ยก็ตามที่ไอ้กามตัณหาไงที่เราคุยกันนะเนาะแต่ว่าของท่านอาจารย์เนี่ยคือบอกว่าทำได้แต่ก็ทำไปตามหน้าที่อ่ะคือหมายถึงว่าหน้าที่แม่ก็ทำไปตามหน้าที่แม่แต่เราก็ต้องรู้ตัวว่าเราอยู่ในภาวะที่ว่าอยู่ในตกในกามตัณหาอยู่ในกิเลสที่ว่าราคะโทสะโมหะหรือเปล่าหรือว่าอยู่ในนิวรณ์กามตัณหากามคุณพวกอะไรเนี่ยนะป่ะถ้าเรานั่นได้คือเรายอมรับว่ามันไม่ใช่อยู่กับเรามันเป็นไปตามธรรมชาติเนี่ยเราก็จะทำให้เราทุกข์น้อยลงนะเพราะว่าพออันเนี้ยเราไม่ใช่แก้ทันทีนะแต่ถ้าเรานั่งแล้วเรามองตามอันเนี้ยมันก็คือเป็นตามธรรมชาติอะที่ทุกคนมันก็ต้องได้เพียงแต่ว่าใครจะเจอก่อนเจอหลังเหมือนกระทั่งเจ็บหรือว่าป่วยหรือตายเนี่ย
มันก็เป็นของที่เราทุกคนหนีไม่พ้นอ่ะแต่ว่าเขาจะเจอเร็วหรือเจอช้าเท่านั้นเองแบบเคสของแบบเราลูกเนี่ยเราจะไปยึดลูกเนี่ยจริงๆมันก็เห็นเป็นของธรรมดาแล้วนะที่แบบบอกว่าเราอย่าไปยึดว่าลูกเป็นของเราว่าพอเขาโตเขาจะต้องมาดูแลเราเหมือนกับที่เราดูแลลูกซึ่งมันก็มีนิทานตั้งหลายเรื่องไม่ใช่ว่าเราไม่รู้เพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเกิดเราเจอแล้วเราพบของคนอื่นอะไรเนี่ยเราก็อาจจะมาดูของเราหรือถ้าเราได้เป็นเพื่อนเราก็อาจจะปลอบเขาว่าไอ้นี่มันคนนู้นก็เป็นนะอย่างนี้ไม่ใช่เราเป็นคนเดียวแล้วพอคนเราเนี่ยนะถ้าพอทุกข์นะแล้วพอมีคนอื่นที่เขาเป็นเหมือนเรานี่เรารู้สึกทุกข์น้อยลงแล้วแทนว่าไงก็มีเพื่อนเป็นนะแฟนทิ้งจริงนะอ่ะเขาไปเมืองนอกแล้วเขาทิ้งก็จริงได้อะไรเงี้ยมันไม่ใช่เราคนเดียวนะใช่ไหมมันก็คนอื่นก็เป็นอ่ะแต่โอเคเขาอายุมากกว่าเราเขาก็เจอก่อนเราของเราเพิ่งนี้เราเจอมันก็เราจะบ้าทุกข์อยู่ทำไมใช่ไหมอย่างเงี้ยคือบางอย่างเราก็มานั่นเองเพราะว่ามันไม่มีใครมาทุกข์กับเราหรอกจริงไหมมันก็คือทุกคนเจอแต่ว่าจะรับสถานการณ์แล้วก็จะยอมจน60ปีแล้วก็ทุกข์อยู่หรือว่าจะ50ปีก็สะบัดหน้าอะไรอย่างนี้มันก็เป็นเรื่องที่แต่ละคนที่จะเอาตัวรอดนักว่าหน่อยว่าอย่างเงี้ยนะอาจารย์บอกว่าไหมมันแล้วแต่ประสบการณ์นะแล้วแต่แวดสิ่งแวดล้อมด้วยมันบางทีผมก็ไม่รู้ว่าเขาไม่รู้สึกว่าตัวเองทุกข์หรือเขาไม่รู้ว่าทุกข์แล้วจะต้องจัดการไม่รู้วิธี3อย่างเลยอันแรกคือไม่รู้ว่าตัวเองทุกข์รู้ว่ามันเป็นอาการอย่างนึงไม่สบายใจอ่ะสมมติว่าไม่สบายใจอย่างเงี้ยฉันรู้ว่าฉันไม่สบายแต่ไม่คิดว่ามันคือความทุกข์กับอันที่2ก็คือแบบเหมือนแบบทุกข์อ่ะแต่ก็ไม่ต้องไปทำอะไรมันกับอันที่3คือไม่รู้ว่าจะใช้ศาสนาดีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้เครื่องมือมองมากแต่น่าจะเป็นอันแรกน่าจะเหมือนมีอวิชชาเหมือนความไม่รู้อะแบบไม่รู้ว่าตัวเองไม่รู้แล้วก็คิดว่าตัวเองรู้แต่จริงไม่รู้สองอย่างอะแต่สำหรับพี่อะก็คือว่าคือแรกๆอะพี่ก็เป็นนะยึดลูกแล้วก็เหมือนมีตัณหามีอุปทานแต่พอเราเหมือนพอเราฝึกตรงเนี้ยทำให้เราเหมือนพิจารณาเราเห็นว่าความรักของแม่เนี่ยที่เรายึดครอบครองลูกเนี่ยมันทำให้ลูกอะเป็นทุกข์มันไม่ใช่แค่เราเป็นทุกข์แต่คนที่เขาอยู่อ่ะลูกอ่ะเขาก็เป็นทุกข์เราเห็นจากอะไรถ้าคนที่อยู่ด้วยกันอ่ะพี่คิดว่าถ้าเป็นมนุษย์ที่ฝึกอ่ะพี่คิดว่าข้างในอ่ะมันจะละเอียดจิตใจเราอ่ะมันจะละเอียดอ่อนที่เราจะเหมือนน้อมเข้าไปหาอีกคนนึงเพราะพี่คิดว่ามนุษย์ทุกคนมันเชื่อมโยงกันอยู่แล้วถูกไหมอันนี้คือส่วนตัวนะคะก็คือพอพี่เห็นปุ๊บว่าเขาก็มีความเป็นทุกข์อ่ะเขาไม่ได้แฮปปี้กับความรักที่เราให้ไปอ่ะเขาอึดอัดมันเป็นความเราเห็นอ่ะจากที่พี่บอกเลยว่าเขาไม่ค่อยคุยไม่ค่อยจะเล่าไม่ค่อยอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเริ่มเหมือนเราเริ่มท่าภาษาอันเนี้ยคือเราเริ่มล้ำเส้นหรือความรักของเราทำให้ลูกอึดอัดไอรักมากรักน้อยอ่ะมันรักอยู่เหมือนเดิมเนี่ยมันก็คือความรักอะไรแต่สำคัญก็คือเนี่ยพอเราไปยึดเราไปครอบครองว่าเนี่ยคือลูกฉันนะแม่ลูกอ่ะจะเขาจะมีความอึดอัดทีนี้พี่ก็ต้องย้อนกลับมาดูที่ตัวพี่ก็คือเนี่ยมันก็เกิดการที่เราฝึกแล้วเราก็เห็นว่าความรักเนี่ยมันเป็นทุกข์ไอ้ที่เราเป็นอยู่เนี่ยมันไม่ใช่แค่เราเป็นทุกข์ลูกก็เป็นทุกข์เราก็เลยฝึกจนเราพิจารณาเห็นว่าความรักที่แท้จริงอ่ะคือมันต้องยกขึ้นไปให้สูงกว่าความรักที่มันเป็นตัณหาราคะมันก็เลยเป็นถึงมันก็จะเห็นเป็นความรักที่เป็นเมตตาก็คือแม้แต่ลูกจะทำผิดคือเขาสุดท้ายถ้าสมมติว่าเขาเกเรหรือออกนอกลู่นอกทางไปอ่ะเราก็ยังจะรักเขาในแบบที่เขาเป็นแต่เราก็ไม่ใช่จะบอกว่าปล่อยวางแล้วก็ปล่อยให้ลูกไปอิเล็กทริกขาดเนี่ยเราก็ต้องดูว่าหน้าที่ของแม่ที่เราทำได้ณปัจจุบันนั้นๆอ่ะคือเราต้องทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ว่าธรรมะมันรวมทั้งหมดเลยไงเราจะเห็นหน้าที่ของเราที่มันเป็นหน้าที่อ่ะที่ไม่ได้ไปก้าวก่ายจน
จนเกินไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออใช่ถูกต้องอืมถ้าเป็นระหว่างแม่กับลูกก็คือแค่กุมมือเบาๆแต่ว่าอย่าไปกุมบังเหียนอืมกับมือกุมเขาเบาๆแล้วก็พากันไปก็อาจจะดึงไปทางนู้นดึงไปทางนี้เราก็ลองตามไปแล้วดูว่าได้ไหมถ้าโอเคแล้วก็อ่ะปล่อยแต่ถ้าไม่ได้เราก็จับแน่นหน่อยบอกมาทางนี้นะลูกอะไรเงี้ยก็คือเราอย่าไปกุมบังเหียนชีวิตเขาเพราะเราเองเรายังกำหนดหรือว่ากำหนดตัวเราเองไม่ได้เลยแล้วเราจะไปกำหนดชีวิตใครได้อย่างที่บอมพูดมาเราบางทีเราไม่รู้ว่าเราเป็นทุกข์นั่นก็เพราะว่าเรามองแต่เรามองที่จะทำให้เพื่อผู้อื่นเรามองที่จะทำให้คนอื่นเราอยากทำให้คนอื่นมีความสุขโดยลืมไปว่าสิ่งที่เราทำให้คนอื่นมีความสุขนะมันทำให้ตัวเราเองทุกข์กับอีกอันนึงก็คือเราทำให้คนอื่นทุกข์เพราะว่าเรามัวแต่ให้จนเขารู้สึกว่าอึดอัดไม่ไหวแล้วไม่มีพื้นที่ให้เขาที่จะไปตรงไหนเลยพอถึงเวลาเดินไปทางซ้ายก็มีเดินไปทางขวาก็มีเดินไปทางนู้นก็มีมันก็เลยรู้สึกมันอึดอัดเพราะฉะนั้นคำที่คุณแก้วพูดว่าให้รู้จักหน้าที่ของตัวเองและให้รู้จักความพอดีและเคารพซึ่งกันและกันค่ะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่คุณแก้วพูดเรื่องการปล่อยวางด้วยพอพูดถึงการปล่อยวางด้วยมองกำมือของตัวเองนะคะการที่เรายึดอะไรก็คือเหมือนกับเรากำมันไว้จนแน่นอ่ะแล้วเราจะปล่อยวางมันได้ยังไงก็คือต้องค่อยๆปล่อยทีละนิ้วการที่เราจะปล่อยทีละนิ้วเราก็ต้องรู้ว่าเราปล่อยนิ้วโป้งปล่อยนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยก็คือเราต้องค่อยๆเรียนรู้ว่ามันมีเหตุอะไรนะเกิดขึ้นมันเป็นยังไงนะเราทำมากไปหรือเปล่าคือมันค่อยๆมีเหตุผลทีละข้อที่จะค่อยๆให้มือเราค่อยๆปล่อยออกมากลางออกมามันก็เลยทำให้เราค่อยๆปล่อยวางได้ไม่ใช่อยู่ๆว่าเป็นแปะวางมันไม่ใช่มันต้องค่อยๆเอาออกทีละนิ้วก็เหมือนเราค่อยๆหาคำตอบให้กับสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเราไม่ใช่ว่าเป็นหมกมุ่นว่าไม่ใช่เป็นหมกมุ่นกับสาเหตุที่เกิดขึ้นแต่เราไปดูที่ว่ามันเกิดเพราะอะไรเกิดด้วยเหตุผลอะไรก็ค่อยๆดูไปทีละข้อจนเราสามารถพอเราเข้าใจมันก็สามารถที่จะปล่อยได้ประมาณนี้ค่ะก็คือไม่กำมือจนแน่นเมื่อไหร่ที่เรากำมือเราก็เท่ากับเรารู้สึกเป็นทุกข์อ่ะมันก็ยิ่งแน่นแต่เราค่อยๆหาเหตุผลแล้วเราก็ค่อยๆปล่อยแล้วในที่สุดเราก็ปล่อยเราก็วางมันลงไปได้นึกถึงว่าพี่ตุ้ยก็พูดได้เพราะพี่ตุ้ยไม่มีกิเลสแล้วนี่หว่าโค้ดตุ้ยอ่ะโค้ดตุ้ยก็พูดได้โค้ดตุ้ยไม่มีกิเลสแล้วเขายังมีกิเลสกันอยู่เลยสิ่งที่พี่ก้อยพูดอ่ะไอพี่แก้วพูดอ่ะพี่ก้อยตามพี่ตุ้ยเลยสิ่งที่พี่แก้วพูดอ่ะมันแสดงว่าคำว่าที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์มันก็ไม่ใช่เสมอไปดิอาจจะต้องพูดว่าที่ใดมีความรู้สึกเป็นเจ้าของที่นั่นมีทุกข์ใช่ไหมเพราะความรักจริงๆถ้ารักแบบไม่ได้เป็นเจ้าของก็ไม่ทุกข์ไม่ทุกข์พี่แกก็บอกรักแบบเมตตาอะไรอย่างเงี้ยใช่คล้ายๆเหมือนอาจารย์บอมกับภรรยาอย่างเงี้ยค่ะคือเริ่มต้นเนี่ยมันอาจจะมีความรักทั้งเมตตาทั้งตัณหาทั้งราคะถูกไหมภรรยาสวยเก่งเราก็เลยเลือกเขาแล้วมันก็มีเมตตาตรงที่อยากให้เขามีความสุขคือเรามีครบแต่เมื่อเราอยู่ไปไอ้ตัณหากับราคะนี่มันลดลงเพราะว่าเขาไม่ได้สวยเหมือนเดิมเขาก็ต้องเป็นอนิจจังใช่ไหมเริ่มแก่เริ่มอ้วนหรืออะไรเงี้ยเราก็จะเห็นตรงนี้แต่ถ้าเราน้อมไปสู่ยกระดับจิตเราไปจนเมตตาไม่ได้อะเราก็จะรู้สึกต้องหาคนใหม่เหมือนกับเขาไม่ได้ตอบสนองตรงนี้แต่ถ้ามีคนนึงเข้ามาแล้วมันตอบสนองอะถ้าเราไม่ได้เหมือนกับเป็นคนที่มีจิตตั้งมั่นมีฮิริโอตปะเราก็จะเผลอไผลไปแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราพัฒนาความรักไปจนถึงเมตตาเนี่ยพี่ว่ามันจะคล้ายๆเหมือนอาจารย์ประมวลนะคะ
อาจารย์ประมวลเพ็งจันทร์อ่ะเออมันก็จะเหมือนกับอยู่เป็นกัลยาณมิตรอ่ะเออเนี่ยสมมุติว่าเดี๋ยวพี่ขออีกนิดนึงสมมุติว่าอาจารย์บอกมาเส้นทางปฏิบัติธรรมแต่ภรรยาไม่ได้มาเลยหรือเขาชอบไปช้อปปิ้งไปเที่ยวแบบเสพหาความสุขเนี่ยเออถามว่าวันนึงเราจะน้อมขึ้นไปได้ไหมเราก็ต้องพาเขามาด้วยแต่เราก็ไม่ได้ใส่ความคาดหวังว่าเหมือนขายตรงอ่ะเออไม่ต้องไปยัดเยียดขนาดนั้นอะไรนะคะเออแต่เราก็เหมือนน้อมเหมือนพี่ก็น้อมให้ลูกเนี้ยเออมาเส้นทางนี้บ้างอะไรเงี้ยค่ะแต่เราก็ไม่ได้คาดหวังว่าเอ้ยเขาต้องมาปฏิบัติเลยอะไรเงี้ยเพราะพี่คิดไม่รู้นะอันนี้คือส่วนตัวนะคือพี่เชื่อเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดเมื่อก่อนพี่ไม่เชื่อนะแต่พอพี่มาถึงจุดเนี้ยพี่ถึงเริ่มเชื่อว่าเราทุกคนอ่ะต้องเคยทำมาเออเหมือนวันเนี้ยพี่มาเจอจันบอมมาเจอป้าหน่อยมาเจอพี่ตุ้ยเราสามสี่คนเนี้ยเราต้องมีอะไรที่เกื้อกันมาวันนี้เราเลยมาเจอกันเราได้มาเสวนาธรรมกันเรามาได้คุยกันเรื่องเนี้ยคือมันจะมีเหตุมันเลยมีผลอ่ะเออแต่บางทีเราก็จำไม่ได้ว่าเหตุมันมาตั้งแต่ตอนไหนอะไรเงี้ยค่ะอืมประมาณนี้เห็นด้วยอย่างยิ่งครับพี่เดี๋ยวนะพี่แก้วอ่ะผมตั้งหลักนี้ก่อนการที่เราไปยึดจากวันก่อนเนาะที่เราคุยกันอุปทานยึดพอไปยึดอะไรปุ๊บก็เกิดตัวกูเกิดตัวกูปุ๊บก็เกิดความเห็นแก่ตัวแสดงว่าแม่ที่ยึดว่านี่ลูกของฉันแม่ก็เห็นแก่ตัวแต่เราก็ไม่เคยมองกันมุมนี้นะใช่ไหมพี่แก้วก็ไม่รู้สึกว่าที่ความรักที่มีต่อลูกนี่คือเห็นแก่ตัวถูกป่ะคือเราจะไม่รับสิว่าเราเห็นแก่ตัวเพราะการเห็นแก่ตัวมันไม่ดีไงคือสัญชาตญาณของมนุษย์อะทุกคนอยากเป็นคนดีเออพอมีใครมาบอกว่าพี่แก้วสมมติอาจารย์บอมบอกว่าพี่แก้วเห็นแก่ตัวพี่แก้วกำลังบังคับลูกอย่างนี้พี่จะบอกว่าไม่พี่หวังดีเนี่ยมันคือสิ่งที่ดีเออพี่จะยกอย่างนี้ว่าบางทีอะเราคิดว่าอันนี้คือสิ่งแวดล้อมที่ดีเราให้ลูกโรงเรียนที่ดีสังคมที่ดีการศึกษาที่ดีเพื่อนที่ดีอะไรก็แล้วแต่ที่ดีอะแต่ถามว่าลูกอะเขาต้องการหรือเปล่าเนี่ยมันสำคัญนะพี่ว่าถ้าเขาไม่ได้ต้องการอะเออเขาก็อึดอัดถูกไหมเหมือนวันนี้พี่บอกอาจารย์บอมกาแฟนี่มันดีนะอาจารย์บอมกินสิแต่อาจารย์บอมไม่ได้รู้สึกว่ามันดีอะเออไม่ได้ผิดนกคอยตามไปกับพี่ไม่ได้รู้สึกยินดีว่าเออกาแฟนี่มันดีอะก็ไม่นึกอยากจะกินถูกไหมแต่พี่ก็ยังแบบดีกินกินกินอาจารย์บอมก็จะอึดอัดถูกไหมแล้ววันนี้อาจารย์บอมอยากจะเข้าใกล้พี่ไหมก็ไม่อยากแล้วแหละธรรมชาติของมนุษย์ไงพี่คิดว่านะอันนี้คือจากที่พี่รู้สึกได้นะว่ามันคือธรรมชาติอ่ะพอเขาอึดอัดปุ๊บเขาก็ไม่อยากเข้าใกล้เราอ่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าคือเราสามารถยกขึ้นไปได้จนเป็นเมตตาเราแล้วเราเหมือนป้าหน่อยบอกค่ะไตรสิกขาศีลสมาธิปัญญาถ้าเราฝึกมันจนเราเกิดปัญญาเราก็จะรู้ว่าเออเราจะโน้มน้าวเขายังไงให้เขามาเส้นทางที่ถูกที่ควรอ่ะเหมือนที่เราเห็นอ่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราก็ไม่ไปบังคับยัดเยียดอ่ะมันไม่ใช่วิธีที่ถูกไงพี่รู้สึกงั้นนะไอ้เรื่องความเห็นแก่ตัวของแม่ลูกอ่ะบอมไม่ได้เป็นแม่เนาะไม่เห็นในมุมการเลี้ยงดูแบบพี่แก้วแต่บอมรู้สึกว่ามันจะไปชัดตอนลูกสาวจะแต่งงานไอเนี่ยความเห็นแก่ตัวจะกำเนิดเลยแบบไม่อยากยกให้ฉันเลี้ยงมาฉันอยากให้อยู่กับฉันนานอีกนิดอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้เห็นว่าเออมันก็จริงอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านพูดและหลวงพ่อท่านก็เอามาเขียนเนาะว่าพอเรายึดว่าเป็นลูกของเราเราก็อยากให้อยู่กับเรานานๆเสียดายก็เลยกลายเป็นเห็นแก่ตัวแล้วมันจะมีเคสแบบนี้เนาะถ้าสมมติว่าผู้ชายที่เข้ามาเราไม่ได้รู้สึกว่าเขาเป็นคนดีเราก็จะไม่อยากยกลูกให้แล้วก็ไม่อยากให้ลูกตาเราด้วยนะคือพี่ก็ฝึกเพื่อที่พี่จะไปถ้าวันนึงพี่ต้องเจอจุดนั้นไงถึงแม้ผู้ชายที่ลูกรักเขาจะเป็นคนไม่ดีในมุมมองของเราอะแต่ถ้าลูกเห็นว่าเขาดีอะเราก็ต้องรักเขาให้ได้เหมือนที่ลูกรักอะแต่เราก็อาจจะมีวิธีการเมื่อเราเนี่ยมันก็คือไตรลักษณ์เอ้ยไตรสิกขาเมื่อเราเกิดปัญญาเราก็จะมีวิธีที่จะเหมือนพูดให้เขาเกิดเนี้ยแต่พี่ว่าวิธีที่ดีที่สุดก็คือว่าเราเป็นแบบอย่างอะแล้วเขาเห็นอะแล้วเขาก็จะโน้มมาเองว่าวันนึงถ้าเขาเจอคนไม่ดีจริงๆอะเขาจะเกิดกระบวนการที่จะแก้ปัญหาหรือดีด
ไอ้ผู้ชายเนี่ยออกไปยังไงหรือเพื่อนหรืออะไรก็แล้วแต่คือเขาจะเกิดปัญญาว่าจะเลือกสิ่งไหนให้กับชีวิตแล้วจะปฏิบัติยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออพี่คิดว่าอันนั้นสำคัญก็เลยรู้สึกว่าธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยคือมันสำคัญนะพี่ว่ามันต้องมันอยู่ในจิตของเราอ่ะมันต้องเป็นเหมือนกับเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นหนึ่งเดียวอ่ะให้ได้อาจจะต้องใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตใช่ใช่ครับอ่ะเราเช็คเอาท์ไหมครับจะหกโมงครึ่งแล้วคุยกันเต็มอิ่มเลยสองชั่วโมงเนาะวันนี้ก็หน่อยก่อนไหมคะไปหน่อยก่อนก็ได้ก็คือขอบคุณนะฮะที่อาจารย์บอมให้งานมาแต่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยพออ่านแล้วมันต้องอุ้ยต้องแก้ไขแล้วต้องนั่นตัวเองอ่ะมันเหมือนกับเป็นการอ่านเนี่ยมันทำให้เราเห็นทางที่จุดบกพร่องของเราอ่ะแล้วเราก็มานึกถึงแบบกัลยาณมิตรผู้ใหญ่อ่ะว่าเอ๊ะทำไม คนนี้เราอยากเข้าใกล้เราอยากเข้าใกล้แล้วเราเย็นกับอีกอันนึงทำไมแบบกับเพื่อนคนนี้เราไม่อยากเข้าใกล้เพราะมันเราก็ดูอะว่าหวังดีอะนะแต่ก็วิธีการที่เขาชักจูงเราเนี่ยมันไม่เหมือนกันแบบถ้าผู้ใหญ่ที่เราอยากเข้าใกล้เนี่ยมันรู้สึกท่านพูดท่านติหรือท่านอะไรเนี่ยเราก็อยากจะทำตามแต่ถ้าแบบเพื่อนเนี่ยมันเหมือนกับเฮ้ยมันชี้แกยังไม่ดีอย่างนั้นแกไม่ดีอย่างนี้บางทีเราก็รู้สึกฉันขี้เกียจฟังว่ะมันก็โตพอๆกันนะอะไรอย่างเงี้ยมันคือไปก็พอๆกันเพราะฉะนั้นมันก็แทนที่เราจะเชื่อที่เขาบอกเขาเตือนเราก็จะไม่แต่ว่าที่อาจารย์บอมให้มาอ่านเนี่ยเราก็มารู้ที่จริงมันก็เหมือนกันนะแต่ว่าเรามานึกถึงว่าการที่เราเข้าใกล้ใครแล้วเย็นเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เราควรจะเอามาน้อมใส่ตัวเองแล้วแบบที่คุณแก้วว่าเนี่ยว่าลูกถ้าหากว่าเขามาเข้าใกล้เราแล้วเย็นเขาก็จะเป็นเพื่อเราอยู่นานแต่ถ้าหากว่าเขาเข้าใกล้เราแล้วร้อนเขาก็ไม่อยากจะเข้าใกล้ก็เหมือนกับตัวเราที่อยากจะเข้าใกล้คนที่เย็นหรือว่าเราอยากจะหลีกคนที่ร้อนทั้งๆ ที่มันก็เป็นประโยชน์กับเราทั้งคู่อ่ะแต่เราไม่อยากไปใกล้สิ่งที่ร้อนอ่ะที่แบบว่ามันอยู่แล้วมันเหนื่อยอ่ะบางทีเราก็นั่นเหมือนกันอันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์บอมหาเดี๋ยวจะต้องไปอ่านเพิ่มอีกเพราะว่ารู้สึกอ่านแล้วโอ้โหทำไมมันขันเราไม่คิดว่ามันจะเยอะจะยุ่งอย่างเงี้ยนะทึ่งๆบอกทึ่งรบกวนอาจารย์บอมบอกอาจารย์บอมพูดก่อนพี่พ่อก็หน่อยไม่รู้จะขึ้นต้นยังไงค่ะขอบคุณค่ะคุณกันหน่อยครับโคตรตุ้ยครับอะไรโคตรตุ้ยมันจะเป็นโค้ชเหรอให้เป็นโค้ชเลยเหรอไม่กำลังขอโทษอย่างอื่นต้องขอโทษก่อนไม่ทราบว่าจะเริ่มตอนสี่โมงครึ่งก็เลยเข้ามาช้าวันนี้เป็นอะไรที่คือช่วงหลังมาเนี่ยค่ะประมาณหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมานอนฟังคู่มือมนุษย์อะค่ะของท่านพุทธทาสนอนฟังมาตั้งแต่บทที่7เรื่อยมาเรื่อยๆทวนมาหลายๆรอบ7ถึง13แล้วก็กลับไปกลับมาหลายๆรอบมันก็ได้เห็นอะไรหลายๆอย่างจากที่หลายๆวันที่เราคุยกันนะคะมันก็มองภาพชัดขึ้นแล้วมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าตัวเองเบาๆว่างๆโปร่งๆไม่ยึดกับอะไรมากแล้วก็ทำให้รู้สึกว่าไม่ได้รู้สึกอึดอัดกับคำบาลีหรือคำอะไรที่รู้สึกเหมือนเมื่อก่อนนะคะแล้วก็ถึงแม้วันนี้จะมีอะไรนะอะไรก็ไม่รู้อะอะไรหันจำไม่ได้ละที่คุยกันนะคะวิญญาณเรื่องวิญญาณมันเหมือนพอทราบพอเข้าใจว่ามันคืออะไรแล้วก็มันก็ทำให้เราเข้าใจเพิ่มมากขึ้นในขณะเดียวกันสิ่งที่คุณแก้วพูดในช่วงหลังเกี่ยวกับเรื่องลูกเรื่องเกี่ยวกับชีวิตครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมองภาพได้ชัดเพราะตุ้ยเข้าถึงตรงนี้ได้ง่ายแล้วสิ่งหนึ่งที่จะรู้สึกว่าทำไมคนเราบางทีเล่าแล้วยังมีความรู้สึกสะเทือนใจทั้งๆที่เราลืมไปแล้วอ่ะมันก็อยู่ในจิตใต้สำนึกแต่ถามว่าเราเอามันเอามาเป็นอารมณ์ไหมเราไม่ได้เป็นอารมณ์แต่เพียงแต่ว่า
ถ้าเราไม่ได้ถ้าเราเล่าแบบผ่านๆมันก็โอเคแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราลงลึกในรายละเอียดในเรื่องนั้นๆน่ะความรู้สึกมันจะถูกขุดขึ้นมามันก็เลยรู้สึกได้ว่าทุกคนไม่ว่าจะผ่านเหตุการณ์อะไรมามันไม่ได้หายไปไหนมันยังคงอยู่ในตัวตนของเราเพียงแต่ว่าเราจะไปขุดมันขึ้นมาเพื่อให้เกิดเป็นอารมณ์หรือว่าจะแค่มองเห็นแล้วบอกต่อเพื่อที่จะส่งต่อความรู้ให้กับคนอื่นเพื่อเป็นการแนะนำให้ไปดำเนินชีวิตให้ดีขึ้นหรือว่าเราจะขุดขึ้นมาเพื่อที่จะส่งต่อความแค้นความไม่สบายใจหรือความเสียใจให้กับคนอื่นมันอยู่ที่ว่าเราเลือกสิ่งไหนที่จะมานำเสนอคือก็เห็นตรงนี้ว่าหลายๆทุกคนมีประสบการณ์แล้วก็นำประสบการณ์มาแชร์เพื่อที่จะให้เป็นความรู้ให้เป็นแบบอย่างกับคนอื่นซึ่งมันดีมากๆค่ะขอบคุณมากๆค่ะพรุ่งนี้จะมาให้ดันนะคะโค้ดตุ้ยคิวไม่ค่อยว่างไงงานเยอะโค้ดตุ้ยไปเมื่อวานนี้ไปเติมพลังชีวิตด้วยศิลปะบำบัดมาอ๋อว้าวธรรมดาจริงๆยังสนใจที่พี่ตุ้ยเคยนี่นะคะอะไรนะเกมไพ่ไขชีวิตเหรออะไรนะใช่ค่ะน่าสนใจนะไม่พาเล่นสักทีครับพี่เอาเลยค่ะว่างวันไหนบอกมาเลยค่ะนัดกันเลยเชิญได้ครับโอเคครับของพี่แก้ววันนี้เรื่องเบญจขันธ์ใช่ไหมก็ไม่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็ไม่ได้เหมือนเข้าใจเป็นระบบเท่าไหร่อ่ะค่ะก็เลยคิดว่าน่าจะต้องเกิดจากการฝึกอ่ะเราก็จะฝึกไปเรื่อยๆก่อนคิดว่านะคะเหมือนเวทนาอันนี้พอรู้สัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยก็ยังรู้สึกงงๆแต่คิดพี่คิดว่าทุกสิ่งอย่างที่ถ้าเราจะเข้าใจธรรมะจริงๆอ่ะมันต้องเกิดจากการฝึกปฏิบัตินะพี่ว่าคือฝึกจนเราเห็นแจ้งกับมันนะคะเราถึงจะสัมผัสมันเข้าไปได้จริงๆว่าอันนี้มันทุกข์นะอันนี้มันสุขมันก็คือทุกข์นะคือถ้าเราพูดลอยๆมันไม่มีทางเข้าใจอ่ะพี่คิดว่านะแต่ถ้าเราฝึกจนเราเห็นมันจริงๆอ่ะทุกอย่างอ่ะมันจะเหมือนเป็นธรรมชาติทั้งหมดอ่ะค่ะแล้วเราจะเข้าใจมันจริงๆแต่จริงๆอ่ะที่มาคุยวันนี้ก็ต้องขอบคุณป้าหน่อยขอบคุณอาจารย์บอมขอบคุณพี่ตุ้ยด้วยก็คือไอ้ความรู้พวกเนี้ยมันก็ทำให้เราไปต่อยอดได้ค่ะหลายครั้งแหละทุกเรื่องเลยที่คุยกันมาไอ้นิวรณ์เนี่ยคือมันเหมือนกับฝังไปในจิตใต้สำนึกไปเลยอะไปตรงไหนก็จะมีแต่นิวรณ์แล้วถ้ามีอะไรนะทินามิทะแก้ยังไงแล้วนะแก้ยังไงแล้วนะก็กลับมาเปิดสมุดดูที่จดไว้เลยก็ต้องขอบคุณค่ะวงสังฆะของเราครับบอกว่าขันธ์ 5มันทำให้เราเห็นว่าทุกอย่างแม้กระทั่งตัวเราความคิดอะไรที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันคือ5อย่างประกอบกันขึ้นมามันเอาแค่นี้ก็พอผมว่ารู้สึกว่าแค่นี้ไม่ต้องไปท่องจำสัญญาแปลว่าอะไรสังขารแปลว่าอะไรคือแค่รู้ว่ามันไม่ใช่ของเราอ่ะมันไม่ใช่ความจริงมันไม่ใช่โกรธของเรามันไม่ใช่เราผลิตขึ้นมาแต่มันมีปัจจัย5อย่างเนี้ยมันรวมกันแล้วมันเกิดขึ้นพอเราเกิดอย่างเงี้ยมันอาจจะทำให้เรารู้สึกว่าเอ้ยเราก็ไม่ต้องไปแบกรับมันก็ได้หรือมันก็ไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงมันประกอบกันแป๊บนึงเดี๋ยวมันก็หายไปผมว่าเบื้องต้นก็ขนาดนี้ก็ได้เพราะว่าถ้าไม่ถึงขนาดจะต้องไปอธิบายให้คนอื่นฟังว่าขันธ์5คืออะไรเนี่ยก็อาจจะไม่ต้องท่องก็ได้นะครับแค่รู้ว่ามันคือปัจจัยคือรู้ทันเพราะว่าบางทีมันถ้าเราไปหลงเชื่อว่าอ๋อตัวเราประกอบกันขึ้นมาแต่ไม่รู้ว่ามันประกอบไปด้วยอะไรก็อาจจะเป็นงมงายก็ได้ถ้าเป็นมุมมองแต่นี้พระเจ้าท่านก็ทำด้วยความมีเหตุมีผลก็เลยรู้สึกว่าโดยหลักก็ประมาณนี้แหละมันประกอบกันด้วยสิ่งนี้นะครับแล้วก็สนุกดีครับจริงๆเรื่องขันเนี่ยเมื่อก่อนบอมเพี้ยนถึงขนาดบอมนั่งแยกธาตุแยกขันกันเลยคืออยากเข้าใจ อยากเข้าใจมากท่องใหญ่เลยโอ้อะไรคืออะไรเห็นอะไรก็พยายามนั่งแยกธาตุแยกขันอะไรเงี้ยถึงขนาดนั่งสมาธิก็ยังไปแยกธาตุแยกขันจนถึงขั้นหนึ่งก็รู้สึกเครียดเกินไปแล้วไม่ไหวแล้วจะไปสอนใครไว้นี่ไม่ได้สอนใครเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าก็รู้สึกว่าก็ยังไม่มั่นใจสักเท่าไหร่แต่ก็จับหลักมันคื
เรารู้แหละว่าที่บอกว่ามันไม่ใช่ตัวตนมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างวันพรุ่งนี้เราก็จะได้คุยกันเรื่องเดี๋ยวผมดูนิดนึงนะครับการทำให้รู้แจ้งตามวิธีธรรมชาติครับซึ่งพรุ่งนี้เนี่ยก็จะไม่มีข้อธรรมเท่าไหร่นักก็จะเป็นเหมือนสรุปและคล้ายๆจะเริ่มสรุปและมีเรื่องของสมาธิมีเรื่องอะไรต่างๆแต่ว่าอาจจะให้ป้าหน่อยช่วยเตรียมของวันถัดไปครับป้าหน่อยเพราะว่ายากอยู่เหมือนกันเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับวันถัดไปที่เราจะต้องคุยกันเรื่องแนวทางการทำให้รู้แจ้งตามหลักวิชาเนี่ยครับป้าหน่อยมันจะพูดถึง7ลำดับขั้นศีลบริสุทธิ์ทิฏฐิรับกลับแป๊บนึงป้าหน่อยเปิดไมค์ครับป้าหน่อยไม่ได้เปิดไมค์ค่ะอาจารย์ในหนังสืออาจารย์บอมมาค่ะจะมีต่อจากเบญจขันธ์น่ะมันจะมีเป็นการทำให้รู้แจ้งตามวิธีธรรมชาติหรือเปล่าคะที่อาจารย์ใช่ใช่ครับพรุ่งนี้เราคุยเรื่องนี้ทางในหนังสือของป้าในหัวมันจะเป็นสมาธิและวิปัสสนาตามธรรมชาติค่ะในบทนี้ก็พูดถึงสมาธิเหมือนกันครับวิธีตามธรรมชาติเนี่ยครับค่ะค่ะครับน่าจะคล้ายๆกันที่อาจารย์จะให้ป้าหน่อยดูก็คือตามหลักวิชาใช่ไหมที่อาจารย์พูดในบทนี้ใช่ไหมใช่ครับแต่ว่าพรุ่งนี้อาจารย์จะพูดถึงตามหลักธรรมชาตินะคือสมาธิและวิปัสสนาตามธรรมชาติใช่ครับเพราะว่าวิปัสสนา7ขั้นนี้ไม่ไหวแล้วครับป้าผมว่าต้องให้ป้าแล้วนะครับวิละวิสุทธิ์ปัตโอ้โหอะไรไม่รู้งงเหรอเรายังไม่ได้อ่านเลยนั่นแหละครับป้าต้องอ่านคือของป้าเนี่ยต้องรบกวน2บทเลยครับคือเราจะจบกันแล้วอะเดี๋ยวนะบทตามวิธีตามหลักวิชาเนาะรู้แจ้งตามหลักวิชากับอันสุดท้ายลำดับการหลุดพ้นจากโลกเนี่ยครับป้าที่พูดถึงตั้งแต่พระอรหันต์พระอริยบุคคลกับการละกิเลสใช่ใช่แล้วครับ78เลยโอ้โหเดี๋ยวเราต้องก่อนอาจารย์ต้องทบทวนว่าไอ้จะพูดหลุดพ้นจากโลกเนี่ยมันต้องเอาจากข้อที่เราทบทวนมาตั้งแต่นิวรณ์มาเลยใช่ใช่ใช่เป็น2บทเนี่ยเริ่มสรุปแล้วตั้งแต่พรุ่งนี้ไปเริ่มสรุปแล้วเริ่มเอาไปใช้จริงOkay. จริงๆการลำดับการผลต้องให้พี่ตุ้ยอ่ะเพราะพี่แกละปัญหาไปได้ใหญ่แล้วละทุกอย่างละจนไม่รู้ละจนลืมวิธีไปแล้วไงลืมวิธีละไปหมดแล้วเรียกว่าลอยตัวครับผมเจอกันพรุ่งนี้4โมงครึ่งครับผมโอเคค่ะครับอร่อยสวัสดีครับบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย